มาค่ะมากันอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่เสียงไม่เข้าตอนนี้เสียงมาแล้วหรือยังนะคะพวกเราเช็คให้ครูด้วยลูกนะคะมามาจ้าสวัสดีจ้าลูกมาค่ะมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเสียงเข้าหรือยังเช็คให้ครูรุ่งด้วยเช็คให้แม่ด้วยอะไรนะลูกกระดิ่งดังมากไหมคะเข้าไหมเข้าไหมรักพิชชาสวัสดีลูกหนูสวยจังเลยนะคะคุณคำกลู้เชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณปานะคะคุณวีรินทร์ณภัทรบิวตี้บอกเสียงชัดแล้วแม่นะคะรักพิชชาลูกนะคะครูอ้อมจุฑารัตน์บอกกรี๊ดแม่สวยมากนะคะมาคุณธัญญามาศสวัสดีค่ะเสียงครูชัดแล้วใช่ไหมคะครูไม่ต้องใช้ดีกรีความรุนแรงมากไปกว่านี้แล้วใช่ไหมคะคุณสมเกียรติมาแล้วอย่างรวดเร็วนะคะลูกตู่ภัทรคุณบอกว่าสวยมากนะคะแหมก็ชุดใครล่ะใช่ไหมลูกสาวชุดลูกสาวตัดให้ก็ต้องสวยสิคะเปิดให้ดูกันชัดๆไปเลยนะคะคุณเดียไอเดียบอกว่าเสียงชัดค่ะมาเลยทุกคนเข้ามาเลยแล้วรีบแชร์เลยนะคะวันนี้ครูมีเวลาอยู่กับพวกเราเนี่ยประมาณแค่40นาทีเท่านั้นเองเพราะเดี๋ยวครูต้องเข้าไปสอนในคลาสตั้งไข่ออนไลน์ต่อทำไมลูกทีมงานมีอะไรคะอ๋อเติมเงินแล้วก็สามารถส่งดาวให้ครูรุ่งได้เรียนเชิญทุกท่านนะคะเติมเงินแล้วก็ส่งดาวให้ครูรุ่งได้เลยนะคะฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook ค่ะพวกเรากดเติมเงินได้เลยนะคะFacebook ทำมาเพราะรู้ว่าครูสอนฟรีหรือเปล่าเนี่ยI love you Mark Zuckerberg and I love you Facebook team thank you นะคะเอามาทุกคนเข้ามาเร็วมายังทุกคนเข้ามายังสวัสดีค่ะครูรุ่งสวยจังคุณพิมพ์ขอบคุณค่ะมาเร็วนะคะมาแล้วนะคะคุณนายตู่กฤษณามาแล้วทุกคนจ๋ามาเร็วนะคะลูกอูออร่าโซไม่เจอกันนานใช่ไหมนี่เราไม่เจอกันนานใช่ไหมใช่ไหมวันนี้มาบอกว่าแม่โอ้ไม่ก็นางฟ้ามากอู้จ๋าเราไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วจ๋าลูกมาเข้ามารีบแชร์คุณจิตวิจิตนะคะเข้ามาเร็ววันนี้แม่สวยใช่ไหมวันนี้มีถ่ายงานค่ะมีถ่ายงานนะคะแล้วก็นินิวคนเดิมคนดีคนเดิมนะคะก็มาทำผมให้นะคะมาลูกเข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วคุณสุปราณีสารพิษนะคะคุณอ้อยบอกครูรุ้งสวยมากขอบคุณค่ะคุณจิตติมาคล้ายปักบอกว่าเสียงชัดมากครูรุ้งคุณมนทิราสวัสดีค่ะลูกชูชูติมาชูจ๋าสวัสดีจ้านะคะคุณหยกยุพินคุณห่วงเข้ามาเลยค่ะนะคะดวงฤดีบำรุงมาแล้วค่ะคุณจิตที่นี่คุณต้อยสวัสดีค่ะมาเร็วเราพร้อมจะเริ่มยังวันนี้แม่อยู่กับลูก45นาทีไม่เกินนี้เพราะแม่ต้องเข้าไปสอนในคลาสตั้งไข่ออนไลน์ต่อนะคะโอเคไหมคะแถมแล้วแถมอีกนะลูกคลาสตั้งไข่ออนไลน์เนี่ยนะคะมารีบเข้ามาเลยวันนี้เป็นเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดค่ะรีบเข้ามาเลยรีบแชร์ครบ 1,000 แชร์แล้วเราจะเริ่มสอนกันแล้วโอเคไหมลูกเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยเข้ามาแล้วรีบกดแชร์ออกไปขอบคุณเราทุกคนมากๆสำหรับไลฟ์ที่ผ่านมานะคะที่พวกเราช่วยกันแชร์ 6,000 แชร์เลยไลฟ์ที่แล้ว 6,000 แชร์ลองถึงจุดที่พวกเราแบบรวมใจกันอะว่าจะแบ่งปันลองถึงจุดที่พวกเราแบบสั่นสะเทือนกระดานพลังงานร่วมกันแล้วให้ออกไปร่วมกันครูบอกเลยลูกมันสุดยอดมากๆแล้วครูบอกเลยในทุกๆวันที่เราหลายๆคนแชร์ไลฟ์และกำลังร่วมทำงานกับครูจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยในชีวิตของพวกเราแน่นอนครูการันตีเรื่องนี้ครูกล้าพูดออกจากปากครูได้เลยครูกล้าพูดคำนี้กับเราทุกคนได้เลยนะคะสุดยอดมากๆมาลูกเข้ามานะคะมามนทิราบอกสวยมากค่ะมนทิรา I love you ลูกเจี๊ยบมาแล้วนะคะสบายดีสวปลาวแล้วก็สบายดีแล้วก็สวัสดีลูกๆจากกัมพูชาทุกคนด้วยนะคะเร็วมาเราช่วยกันตามเพื่อนนะลูกตามพี่ตามน้องตามทีมเราเข้ามาเห็นไหมเดี๋ยวนี้แม่มาเร็วขึ้นไหมตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะลูก20:40เห็นไหมเร็วขึ้นพวกเราไม่นอนดึกดีไหมดีเนาะโอเคค่ะลูกมานะคะมาเข้ามาเลยโอ๊ยแม่ยังไม่ได้แชร์ทุกคนจ๋าช่วยกันแชร์ค่ะครูรุ่งนี่แหละแชร์ก่อนลูกแชร์อย่างรวดเร็วเลยขออภัยค่ะแล้วเราจะไปด้วยกันเลยอามิวแชร์ในกลุ่มแล้วนะลูกนะโอเคแม่เองขออภัยลูกทุกคนน่ารักมากทุกคนน่ารักสุดๆนะคะแม่นี่แหละนะคะยังไม่ได้แชร์แม่แชร์ก่อนนะลูกนะลูกจ๋ามาค่ะมาวันนี้นะคะครูรุ่งสอนเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดค่ะเป็นซีรีส์เวิร์กช็อปสร้างสายเสกสู่หลักล้านค่ะโอ้เวิร์กช็อปวันนี้นะคะชื่อว่าเวิร์กช็อปเสมือนใช่เพื่อไปหลักล้าน
มาเลยเวิร์กช็อปเสมือนใช่เพื่อไปหลักล้านเวิร์กช็อปเสมือนใช่เพื่อไปหลักล้านนะคะเสมือนใช่เพื่อไปหลัก10ล้านก็ได้เอาลูกถ้าลูกแบบผ่านหลักล้านแล้วมาเข้ามาเลยเวิร์กช็อปเสมือนใช่เพื่อไปหลัก10ล้านถ้าลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะ10ล้านแล้วเวิร์กช็อปนี้ก็คือเวิร์กช็อปเสมือนใช่เพื่อไป100ล้านค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยวันนี้แพงมากนะคะเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยแชร์นะคะแชร์เลยแชร์เลยโอเคนะคะเดี๋ยวครูแชร์ไปที่เพจครูรุ้งก่อนนะลูกอมิวแชร์ในกลุ่มเนาะนะคะ 1,000 แชร์หรือยังวันนี้หัวหน้าห้องแม่มายังโค้ชโอมายังลูกพี่แอนนี่มายังลูกผู้ช่วยหัวหน้าห้องลูกต้ามณีนุชมายังลูกพี่แอนนี่มาแล้วนะโอเคลูกมาค่ะลูกนกใจเย็นมาลูกจีน่ามาค่ะคุณหญิงสุวพัฒน์มาค่ะบอกแชร์แล้วครูขอบคุณคุณหญิงสุวพัฒน์นะคะลิซ่าจากสปป.ลาวน่ารักจังคุณกู๊ดลักซ์นะคะสวัสดีค่ะนะคะลูกครูหนึ่งบวรลักษ์มาแล้วพันธภาทองบอพันธภาทองบอและมีบอทองเยอะมากเลยพันธภานามสกุลทองบอทองบอก็คือบอทองรวยค่ะขอให้รวยค่ะมาแล้วเอา 1,400 แล้วลูกสุดยอดแชร์ครบพันยังครูจะเข้าสอนเวิร์กช็อปแล้วอุ๊ยยังไม่ถึงพันนะลูกนะเอาเร็วรีบเร่งมือนะคะเร่งมือกฎกติกามารยาทของบ้านเราคืออะไรลูกแชร์ครบ 1,000 ปุ๊บครูรุ้งเข้าเวิร์กช็อปเลยถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องไหมมาค่ะมาพรินเซสโซเฟียคุณกิตธัญญาคุณธัญพรค่ะคุณกัญญพัฒน์ค่ะคุณน้ำพึ่งค่ะมาค่ะพี่ไอซ์เราจะซูมใช่ไหมโอเคพร้อมเนาะมาค่ะมาเลยค่ะก่อนจะทักสวัสดีแม่ทักว่าแม่สวยมากพี่อันนี้ขอบคุณลูกนะคะคุณโบสนะคะพัสุรีบอกว่าแม่เหมือนเทพธิดาเลยขอบคุณคุณโบพัสุรีค่ะคุณนวรัตมาค่ะทุกคนมาลูกเข้ามาเร็วเอายังแม่สอนได้ยังสอนได้ยังยังหรอยังไม่ถึงพันอุ้ยตายรีบสอนจะรีบไปวันนี้มีอะไรกับพวกเธอ45ทีนะจ๊ะเร็วลูกทำหน้าที่เร็วนะคะแม่นะคะมาเร็วๆคุณหมอมาแล้วนะคะมาค่ะลูกแอนนี่แท็กเรียกทีมงานแล้วนะคะโอเคมาดามเอมมี่เคนท์มาแล้วครูสอนได้ยังครูอยากสอนแล้วช่างเหอะไม่ถึงพันก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือว่าไลฟ์จบลบเลยไม่ต้องเก็บไว้ทบทวนหรอกไม่ต้องหรอกไม่จำเป็นหรอกอย่าเลยนะคุณสิงโตบอกสวยมากค่ะเราสวยไงเราก็เลยไม่อยากโหดร้ายไม่อยากดุลูกสาวไม่อยากดุลูกศิษย์คุณสาวิตรีสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วแชร์เลยยายสุ่มหน้าอย่างเนี้ยโอเคทุกคนจ๋าให้เวลาพวกเรานะคะแชร์เร็วลูกอย่างรวดเร็ว 1,000 แล้วอยากสอนแล้ววันนี้เป็นเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดนะคะเวิร์กช็อปแอนนี่แม่รู้ว่าเราจะต้องชอบมากพี่โอมายังแอนนี่ลูกอีฟมาแล้วนะคะลูกอีฟมาแล้วลูกครูมีปอ X มัมลักกี้มาแล้วค่ะลูกปั๊บสวัสดีจ้าปั๊บวันนี้มาหาแม่ปั๊บบอกว่ากินสังขยาไปดูแม่ไปนะคะมาเลยลูกไกด์นาเดียมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเครื่องประดับสวยๆจากแบรนด์สิริวรรณวรีแบงคอกค่ะเอาหน้าจอดับอีกหน้าจอดำหน้าจอเป็นช่อง7สีทีวีเพื่อคุณตึง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 สอนแล้วเอาเถอะใครจะว่าใครจะว่าคุณแม่เข้าเรื่องเร็วใครจะว่าว่าเอ้ยทำไมวันนี้คุณแม่เข้าเรื่องเร็วไม่ทักหนูเลยนางในวรรณคดีจะเริ่มไล่ลำนะคะปล่อยมนต์พิธีนะคะให้พวกคุณมั่งคั่งร่ำรวยแล้วนะคะเวิร์กช็อปวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสมจินดาตื่นรู้ส่องสว่างอาจารย์หมอสวัสดีค่ะนะคะคุณจอมคีนสวัสดีค่ะนะคะคุณอาชูฝันขอบคุณมากค่ะลูกครูอิสรีมาแล้วนะคะเทรรัตนาอิสรีแชร์เลยลูกนะคะแก้วเกื้อสวัสดีค่ะลูกครูแพรสวัสดีลูกนะคะสอนแล้วนะไม่รู้ละไอพี่ต้องไปแล้วละพี่ต้องเริ่มสอนแล้วละพี่มีเวลาอยู่กับพวกเราไม่เยอะนะมันกระพริบกระพริบกระพริบกระพับกระพริบกระพริบพวกเราช่วยครูนะคะลูกจูนพลังจักรวาลด้วยนะคะพลังอินเทอร์เน็ตสัญญาอินเทอร์เน็ตอะไรจะเรียกว่าอะไรก็เถอะเรามาช่วยกันจูนดีไหมลูกดีไหมโอเคไหมพี่ไอ้สัญญาณเป็นไงบ้างได้ไหมสัญญาณแต่กล้องแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้กล้องเป็นอะไรลูกโอเคนะได้ไหมคะได้ไหมมันค้างหรือเปล่าลูกมันค้างไหม
นะคะลูกไก่บอกจะพันแชร์แล้วแม่นะคะอ่ะสอนเลยแล้วกันโอ้ย1555ลูกนี่คือตัวเลขจักรวาลวันนี้ก็มาตลอดอีกแล้วทักทายกันขอบคุณมากๆขอบคุณที่บอกว่าเราจูนกับจักรวาลอยู่ตลอดเวลาผ่านตัวเลขที่เป็นเลขเรียงเลขตองนะคะอ่ะคุณแนะนำแบบนี้วันก่อนมีลูกศิษย์อ่ะพี่ไอซ์เอาแบบว่าขยายกล้องออกไปยาวๆแล้วก็ได้วันก่อนมีลูกศิษย์นะคะอินบ็อกซ์มาถามบอกว่าแม่ครูวันนั้นที่แม่ครูสอนในไลฟ์ว่าจูนกับตัวเลขจักรวาล นะคะแม่ครูบอกเทคนิคหนูหน่อยได้ไหมหนูอยากเล่นเกมกดแรงดึงดูดหนูอยากเล่นเกมจูนกับจักรวาลแบบที่แม่ครูพูดก็เทคนิคง่ายๆเลยแล้วกันนะคะให้เราเนี่ยตั้งตัวเลขที่เราชอบไว้สัก3ตัวเลขก็ได้ลูก3ตัวเลขที่รู้ว่าเป็นเลขแบบที่เราจูนกับจักรวาลเลขตัวเลขของฉันเลยตัวเลขของเราเลยตัวเลขที่ครูลุงชอบนะคะมี1 2 3 4ลูกจะรู้ว่าลูกเรียนคอร์สกับแม่ทุกคอร์ส1 2 3 4ไม่ว่าจะเป็นเที่ยง34นาทีเที่ยงคืน34นาทีเนี่ยคือเลขที่มันเป็นเลขที่ครูเซตไว้ของครูนะลูกนะก็คือเป็นเซตตัวเลขที่เรารู้ว่าเป็นเลขที่เราจูนกับจักรวาลแล้วก็เลขที่เป็น888ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น1818ไม่ว่าจะเป็น1888นึกออกมั้ยลูก1818ก็คือ18นาทีก็ได้หรือตัวเลขที่เราจะเห็นขึ้นที่หน้าจอ1888เนี่ยก็ตื่นเต้นดีใจแล้วบางวันเราก็เซตตัวเลขไว้ว่าเราจะเห็นมันที่1313คือให้เซตเล่นเกมกดแรงดึงดูดอันนี้ไปเซิร์ชได้อับราฮัมฮิกส์บอกไว้นะคะคือไม่ใช่อับราฮัมฮิกส์นะครูกดแรงดึงดูดทุกคนพูดเอาไว้เลยแล้วฝรั่งก็เล่นแบบนี้เก็ตไหมลูกมันโชว์ว่ากดแรงดึงดูดทำงานอยู่เพราะแปลว่าเราโฟกัสเราให้ความสนใจกับมันสิ่งนั้นมันก็จะเตะตาเราแล้วก็เหมือนที่ครูสอนไว้เรื่อง RAS ไงลูก Reticular Activating System จำได้ไหม Reticular Activating System มีระบบการทำงานของสมองนะคะก็คือว่าอะไรที่เขาเซตโปรแกรมเอาไว้สมองจะทำให้เราเห็นในสิ่งที่เราเห็นไว้ล่วงหน้าเก็ตไหมอันนี้คือสรุปสั้นๆเลยนะลูกไปเซิร์ชซีรีส์เก่าๆที่แม่สอนเราเรื่อง RAS สมองจะทำให้เราเห็นในสิ่งที่สมองได้เห็นแล้วอันนี้คือพูดภาษากดแรงดึงดูดเลยเป็น NLP บวกกดแรงดึงดูดนะลูกนะสมองจะนำพาเราให้ไปเห็นในสิ่งที่เราได้เห็นไว้ล่วงหน้าแล้วชัดเจนไหมจดสิคะลูกอันนี้ลูกต้องดอกจันไว้เลยสมองจะนำพาเราไปเห็นในสิ่งที่สมองได้เห็นไว้ล่วงหน้าแล้วการที่สมองเห็นไว้ล่วงหน้าแล้วคืออะไรลูกก็แปลว่าเราทุกคนต้องเซตความเป็นไปได้เป็นเรื่องราวต่างๆผ่านภาพอีกครั้งไหมคะทันไหมคะแปลว่าเราต้องไฟลิ่งหรือโปรแกรมสมองเอาไว้แล้วซีรีส์นี้สอนไปเยอะมาก8วันมั้งแค่ยังไม่ได้รวมซีรีส์ให้ลูกเดี๋ยวแม่รวมซีรีส์ให้ดีกว่าเรื่องการทำงานของระบบ RAS เรื่องการสั่งจิตเรื่องการสะกดจิตผ่านการใช้สมองโอเคไหมผ่านการใช้สมองเดี๋ยวแม่รวมซีรีส์ให้เลยไม่รู้ลูกจำได้เปล่าแม่สอนไปน่าจะ7หรือ8วันเลยใครที่พลาดซีรีส์นั้นแล้วใครที่อยากจะให้แม่รวมซีรีส์ให้ใครบ้างใครเอาบ้างโอเคนะคะไหนสมองจะนำพาเราไปเห็นสิ่งที่เราเห็นไว้ล่วงหน้าแล้วดวงฤดีบำรุงเอาใจแม่ไปเลยยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากโค้ชน้ำปั่นมาทันนะลูกนะโอเคค่ะคุณพิษสุภาค่ะคุณเอมอินทุกรบอกว่าสมองจะนำพาเราไปเห็นสิ่งที่เรามองเห็นไว้ล่วงหน้าแล้วสุดยอดมากควรนี่บอกสมองจะนำพาเราไปเห็นในสิ่งที่สมองได้เห็นไว้ล่วงหน้าแล้วอันนี้ใช้ภาษา NLP บวกกดแรงดึงดูดไปเลยนะลูก NLP เนี่ยคือ Neuro Linguistic Programming ถูกไหมคะมันเป็นเรื่องราวของการใช้คำสั่งสั่งสมองเป็นการที่เราคอนเนคกับสมองเพราะมนุษย์เกิดมาทุกคนเนี่ยมันก็คือใช้สมองระบบการทำงานของสมองนิวรอนเอ็กซอนนะคะเดนไดรท์ก็คือระบบปลายประสาทที่มันสั่งงานและส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันนะคะเราไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้เรื่องการทำงานของสมองใช่ไหมที่ตอนนั้นช่อง3เอามาลงใช่ไหมลูกนั่นก็คือเป็นการสรุปที่ง่ายที่สุดนะคะประเด็นก็คือว่าถ้าลูกไม่โปรแกรมจิตเอาไว้หรือถ้าลูกไม่โปรแกรมสมองไว้หรือถ้าลูกไม่สั่งงานสมองไว้หรือพูดง่ายๆเลยถ้าเราไม่สะกดจิตตัวเองเราจะโดนคนอื่นสะกดจิตพูดครูลุงพูดไว้เสมอจริงไหมแล้วก็สอนให้พวกเราสะกดจิตตัวเองอย่าให้ใครมาสะกดจิตเราว่าเราไม่เก่งเราทำไม่ได้เราไม่ดีพอเราไม่สวยพอโอเคไหม
เราเรียนจบมาน้อยชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ยังไงเราเคยล้มเหลวผิดพลาดมาก่อนหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่แบบนี้เหรอออกมาไลฟ์หน้ากล้องใครมันจะดูมึงทั้งหมดทั้งหลายนะทั้งปวงคือคำสะกดจิตจากคนอื่นหมดเลยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราจงเลือกที่จะสะกดจิตตัวเองชื่นชมตัวเองวันนี้เราสวยไปทุกคนจ๋าทุกคนจ๋ามายังลูกมายังวันนี้มันขึ้นเป็นแบบว่าช่อง 7CTV เพื่อคุณตึง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 ลูกจ๋าเห็นครูไหมเห็นแม่ไหมบอกทุกคนจ๋าเห็นไหมเห็นกันไหมเห็นกันไหมมากลับมาแล้วนะคะครูเกรงว่าวันนี้ครูจะสวยไปนะคะกล้องที่บ้านเนี่ยเขาจะรับความสวยในระดับนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยใส่โปรแกรมความสวยทะลุจอระดับนี้มาก่อนวันนี้มันไปน่าจะเทือกดาวเสาร์หรือดาวพลูโตแล้วนะลูกความสวยแบบนี้เนี่ยเมืองมนุษย์น่าจะกล้องอาจจะจับภาพไม่ได้นะคะคือวันนี้แม่เป็นมะนาวต่างดุดมากๆเลยใช่ไหมคะออกไปทางดาวเสาร์หรือว่าดาวพลูโตนะวันนี้ใช่ไหมลูก กลับมาแล้วนะไปเรียกเพื่อนเรามาเมื่อกี้อยู่กัน 1,888 ด้วยแม่เห็นแม่เกือบจะแคป1888ไปรู้แคปทันหรือเปล่าเมื่อกี้นะเข้ามาได้แล้วจ้ะฉันว่าฉันจะต้องตั้งหนวดปลาหมึกในการจูนสัญญาณใหม่แล้วแหละแกวันนี้หนวดปลาหมึกฉันมันม้วนไปหรือเปล่ามันจะจูนสัญญาณได้ไหมแกอ้อแม่ยืมหนวดลูกหน่อยได้ไหมอ้อมานี่มาถ้าหนวดปลาหมึกแม่มันไปค่อมเสาสัญญาณหรือเปล่าวะเอาแม่ขอยืมหนวดปลาหมึกหนูหน่อยได้ไหมอ๋อน่าจะจูนกันแล้วมันน่าจะติดนะลูกนะเอาแม่ขอยืมเสาอากาศหนูจูนหน่อยวันนี้หนูก็มีหลายเสาเหมือนกันนะลูกนะมีเสาบนเสาข้างเนี่ยขอบคุณครูอ้อมมากสวยเกินอัตราใช่ลูกสุพนาทำไงดีลูกครูสวยเกินอัตราโอ้ยพิซซ่าแท็กเรียกเพื่อนใหญ่เลยพิซซ่าโอเคอ้าวฉันสอนต่อได้ยังเนี่ยกลับมาหรือยัง1888เนี่ยเมื่อกี้1888เนี่ยเมื่อกี้โทษนะลูกใครเข้ามาไม่ทันเมื่อกี้คือกล้องมันดับไปเพราะว่าความสวยมันทะลุจอแบบระบบ HD เลยแม่หัวล้อมีความสุขเรียนหนังสือได้แล้วหัวล้อนะคะช่วงขำขันหัวล้อโอ้ยหัวล้ออย่างเดียวลืมแชร์เว้ย หัวล้อเก่งหัวล้อเก่งลืมแชร์หรือเปล่าแชร์ด้วยอย่าหัวล้ออย่างเดียวจะเริ่มสอนแล้วนะจ๊ะเร็วจ้ะแชร์จ้ะเสียงนี้มาแล้วนะจ๊ะเร็วจ้ะครูคะครูก็ไม่ได้ขายอะไรเนาะครูทำตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะกดกระดิ่งทำเสียงนะคะฉันน่ะจิตวิญญาณรักชอบแม่ค้าออนไลน์ทุกคนทั่วประเทศนะจ๊ะเอามาแล้วจะสอนหนังสือแล้วโอเคมาแล้ว1818กลับมาแล้วลูกมากลับมาแล้วนะคะคุณเอ็กซ์เบลล่านะคะคุณขาวรำไพนะคะพี่ซ่าบอกแม่สวยมากจ้าใช่แล้วนะคะนะคะแม่มุ้ยน้องกันมาลูกคุณหมอนิวมาแล้วอ่ะเริ่มแล้วสอนเลยแล้วแชร์ยังถ้าไม่บอกให้แชร์ก็คือลืมจริงๆนะบ้านเนี้ยเพราะอะไรแม่อย่าสวยเยอะทีเพราะมันเห็นความสวยแล้ว1888เห็นไหมโอเคพอสวยเยอะแล้วเป็นไงก็คือลืมแชร์เอางี้ลูกไลฟ์แบบว่าจอดำไม่ต้องเห็นหน้าคือแบบว่าบรอดแคสต์แต่เสียงโอเคไหมแชร์ผมก็เห็นหน้าแชร์ไปก็เห็นหน้าแล้วก็แบบแม่สวยก็อ้าปากค้างอะไรเงี้ยต่อไปนี่คือถ้าครบ 2,000 แชร์แล้วเมื่อไหร่ค่อยเห็นหน้าต่อไปเข้าไลฟ์เนี่ยจะปิดจอมืดก่อนแล้วก็ให้ลุ้นว่าวันนี้แม่มึงจะโผล่มาด้วยหนวดปลาหมึกแบบไหนหรือเปล่ามีเสาสัญญาณตั้งขึ้นไหมหรืออะไรก็ไม่รู้ก็คือครบ 2,000 แชร์เมื่อไหร่เปิดหน้าเมื่อนั้นดีไหมเหมือน The Mask Single อะแล้วก็ได้เจอกันว่าวันนี้แม่แต่งตัวอะไรต่อไป 2,000 แชร์เปิดหน้า ดีเปล่านี่นิวดีนะ
มิคแชร์อะไรกันยังไงเอออ่ะต่อไปคือ 2,000 แชร์เปิดหน้าถ้าอยากเห็นหน้าฉันเร็วๆก็คือ 2,000 แชร์เร็วๆเริ่มทำไลฟ์หน้าเริ่มทำไลฟ์หน้าโอเคค่ะโอเคคุณสุมาลีน่ารักมากน่ารักมากพี่แอดบอกว่าแชร์รัวๆๆๆอ่ะครูสอนแล้วนะเมื่อกี้พูดเรื่องสมองเมื่อกี้พูดเรื่องระบบ RAS เมื่อกี้พูดเรื่องสารสื่อประสาทของสมองที่มันจูนถึงกันแล้วสารสื่อประสาทเนี่ยเขาจะส่งแรงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นสัญญาณอยู่ที่ปลายประสาทแล้วเชื่อมต่อถึงกันเป็นเครือข่ายโยงใหญ่อันนี้ครูต้องบอกว่าครูจบเทคนิคการแพทย์มหิดลนะคะแล้วก็จบสาขาวิชารังสีเทคนิคปี1เนี่ยครูรุ้งเรียนอนาโตมีที่เรียนกับศพของอาจารย์ใหญ่นะคะแล้วต้องเรียนว่าเส้นประสาทจับดูเป็นยังไงเส้นเลือดจับดูมันจะกลวงๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วสมองของมนุษย์เนี่ยนะคะเขาก็มีเป็นรอยหยักจริงๆนะคะแล้วก็มีเส้นประสาทสมองที่มีปลายประสาทเชื่อมโยงสื่อถึงกันแล้วส่งสัญญาณจูนคือวิทยาศาสตร์บอกเลยลูกความคิดของลูกมีคลื่นกี่เฮิร์ซกี่เฮิร์ซก็ว่าไปความถี่ของคลื่นสมองถ้าลูกคิดเรื่องร้ายถ้าลูกคิดเรื่องไม่ดีถ้าลูกตั้งเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวกูจะเจ๊งกูไม่น่าจะสำเร็จเดี๋ยวกูจะล้มเหลวเหมือนแบบเดิมเฮ้ยมีคนเคยมาหลอกเอาเงินกูไปเฮ้ยกูมีแนวโน้มนะเนี่ยว่ากูอาจจะโดนหลอกอีกได้กูเป็นคนไม่ทันคนคือมันคิดเรื่องเดิมๆที่เคยผิดพลาดพังมาทั้งหมดสารสื่อประสาทก็จะส่งเชื่อมถึงกันส่งสัญญาณนี้เพื่อดึงข้อมูลไฟลิ่งข้อมูลไฟลิ่งคลื่นสมองที่สั่นสะเทือนในเรื่องนั้นจูนกลับมาอีกครั้งจูนกลับมาอีกครั้งและทุกครั้งที่พูดเรื่องเดิมสมองของลูกจะสร้างภาพทุกคนขาทุกคนคิดว่าสิ่งที่เราพูดเราเห็นภาพในคำพูดของเราไหมถ้าครูพูดว่าเงิน 10,000 บาทพอเห็นภาพเงิน 10,000 บาทลางๆไหมเห็นแบงค์พันไหมเห็นแบงค์พันไหมถ้าครูพูดว่าเงิน 10,000 บาทถ้าครูพูดว่าเงิน 100,000 บาทบางคนเริ่มเห็นเป็นปึกเงินไว้ที่มีสายคาดเพราะว่าสายคาดมันจะ 100,000 แต่บางคนไม่เคยไปเบิกเงินปึก 100,000 จากธนาคารมานึกภาพ 100,000 ก็แบบว่าเป็นติต่างเอาว่าน่าจะเป็นกำมือแบบนี้โอเคป่ะลูกเราใช้ประสบการณ์เดิมของเราที่มีในการสัมผัสกับเงินพวกนี้ทันทีที่พูดเรื่องเงิน 10,000 บาทเรานึกภาพเลยอ๋อมันบางประมาณนี้ 10,000 บาทครูบอกว่าลูกตอนนี้ให้จินตนาการไม่ต้องจินตนาการได้ครูพูดไปเรื่อยๆมีเงิน 100,000 บาท1ปึกอยู่ในมือของพวกเราทุกคนแล้วเรียบร้อยที่มือขวาและมีเงิน1ล้านบาทปึกใหญ่ๆปึกละแสน10ปึกมัดผูกเชือกรวมกันไว้เหมือนถอนเอามาจากธนาคารอยู่มือเราแล้วข้างซ้ายเดี๋ยวหาว่ากูสะกดจิตอีกมันเป็นวิชาฮิปโนซิสฝรั่งเขาก็รู้กันมันเป็นเรื่องของสมองมันคือเรื่องของการสะกดจิตมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช้ให้เป็นก็ถ้าวันนี้เราไม่สะกดจิตตัวเราเองว่าเราคือคนรวยคนสำเร็จคนอื่นก็สะกดจิตเราว่าเราเป็นคนล้มเหลวคนจนไงเข้าใจป่ะลูกรู้เปล่าคือเวิร์กช็อปนี้วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจริงจังมากแต่แค่เล่าให้ฟังมือที่ลูกถือเงินเห็นไหมครูเป็นอัตโนมัติเลยมือขวาถือเงินแสนมันเบากว่าใครมือขวาลอยสูงกว่ามือซ้ายบ้างอ้อมก็เป็น นิ้วนิ้วก็เป็นนิดเดียวนิดนึงของนิ้วนิ้วต่างกันนิดนึงตอนนี้มือขวาของเราเนี่ยครูยื่นเงินปึกละแสนใส่มือขวาให้เราแล้วลูกอยู่บนมือขวาของลูกเลยแล้วครูก็ยื่นเงินปึกละล้านลูกเป็นธนบัตรใบละพันนะคะ100ใบคูณเข้าไปอีก10ปึกอยู่ที่มือด้านซ้ายของลูกด้านขวาปึก 100,000 ด้านซ้ายปึก1ล้านสอนแพงไปแล้วปิดดีกว่ามันไม่อยากสอนอ่ะมันเกินไปแล้วปิดกล้องมันเลยดีกว่าปิดกล้องเลยดีกว่านะวันนี้มันเป็นศาสตร์นะเว้ย
มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมันก็เป็นศาสตร์นี่นิวเรียน NLP มานี่นิวรู้อยู่แล้วถูกไหมฮิปโนนะคะโอเคไหมรู้ใช่นิวแม่มีสอนเยอะกว่านี้อีกถูกต้องถูกต้องเอาล่ะพอแค่นี้ดีกว่าลูกเราไม่อยากพูดเยอะไปกว่านี้เอาแค่ว่าเล่นสนุกสนุกพอสรุปอะไรไม่สรุปแล้วนี่นิวมาออดอ้อนอีกไม่ทุกอย่างเกี่ยวกับยอดแชร์หมดเลยทุกอย่างเกี่ยวกับยอดแชร์ทุกอย่างเกี่ยวกับการเติมเงินกดดาวทุกอย่างเกี่ยวกับยอดแชร์สอนค่ะไม่ต้องมาออดอ้อนแชร์กี่แชร์แล้วมีสิทธิ์อะไรมาออดอ้อนกี่แชร์แล้วแหมตัวเลขแชร์รีบขึ้นเลยนะยังไม่ถึง 2,000 แชร์เลยพอจะลูกเอาประมาณนึงพอแล้วล่ะเอาประมาณนึงเท่าที่หัวใจเรามีให้กันแล้วกันเท่านั้นแหละเท่าไหนก็เท่านั้นแม่จ๋าว้าววอนนุ้ยอย่ามาว้าววอนฉันนะมาแม่ว้าววอนนะคะเห็นอ่ะสรุปแล้วกันนี่นิวบอกให้สรุปหน่อยวิทยาศาสตร์มั้ยบอกว่าครูลุงครูสะกดจิตผ่านกล้องฉันสะกดจิตได้หนักกว่านี้แล้วครูแบบว่าเล่นของหรือเปล่ากูเล่นของตรงไหนก็พูดอยู่หน้ากล้องตรงไปตรงมาไม่ได้เล่นของพูดตรงไปตรงมาวิทยาศาสตร์เลยมันเป็นวิทยาศาสตร์กฎแรงดึงดูดหรือ laws of attraction คือ scientific คือวิทยาศาสตร์คือเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์โอเคเปล่าและสมองเราก็มีสารสื่อประสาทอะไรทุกอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเก็ตภาพยังสมองคุณมันนึกเป็นภาพนอกจากนึกเป็นภาพมันส่งออกมาเป็นความรู้สึกจนกระทั่งมันสั่งงานให้มือหนึ่งสูงกว่ามืออีกมือหนึ่งมือแบงค์แสนหนึ่งลอยกว่ามือที่หนักหนึ่งล้านนี่ครูทำแค่กระบวนการสั้นๆลูกแต่ให้เข้าใจว่าสรุปเคลียร์ไหมว่าสมองคุณอะส่งออกมาเป็นภาพแล้วพอมันเกิดภาพมันก็เกิดความรู้สึกตามมาจริงไม่จริงใครที่บอกว่าคำพูดเนี่ยเป็นแค่คำพูดเป็นแค่ wording เป็นแค่ sentence เป็นแค่ประโยคเป็นแค่ตัวอักษรไม่จริงและถ้าพูดเรื่องเดิมซ้ำๆ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 ภาพในหัวก็จะเกิดซ้ำๆ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 และในที่สุดสมองก็จะจูนหรือนำพาไปทำให้เกิดภาพที่เคยเห็นไว้ล่วงหน้าแล้วซ้ำๆทันไหมเนี่ยทุกคนทันเปล่าบอกก่อนทันไหมลูกทันไหมทันตามไหมสรุปอย่ามาพูดว่าหนูไม่ใช่สายมโนหนูแหละค่ะตัวดีเลยลูกหนูนี่แหละไม่ใช่หนูคนเดียวลูกแม่ด้วยทุกคนด้วย everybody everyone จริงไม่จริงมันคือฟังก์ชันของสมองเราทุกคนน่ะจำเป็นภาพได้ดีกว่าจำเป็นตัวหนังสือจริงไม่จริงจริงเขียนในผัวเขียนจดหมายมาว่าพี่รักหนูคุณก็จะแบบปลื้มใจระดับหนึ่งแต่ถ้าเขากลับบ้านมาพร้อมช่อดอกไม้ถือไว้ในมือเดินอย่างหล่อเลยเข้ามาหาคุณแล้วยื่นช่อดอกไม้แล้วพูดว่าพี่รักหนูนะขอกอดทีได้ไหมหนูเป็นเมียที่ดีและเป็นแม่ที่ดีของลูกมากพี่รักหนูผัวเขียนจดหมายมาว่าพี่รักหนูกับผัวเดินถือช่อดอกไม้มามอบให้หนูแล้วกอดหนูหนูว่าหนูจำแบบไหนแบบมากกว่ากันอย่างที่สองจริงไม่จริงถูกไม่ถูกโอ้โหภาพเนี่ยตัวดีเลยดีก็ดีเลยร้ายก็ร้ายกาจสุดๆแปลว่าถ้าคิดภาพไม่ดีแปลว่าถ้าคาด
การคาดการล่วงหน้านะคะอับราฮัมฮิกส์บอกมี2การคาดการคาดการว่าสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นสิ่งที่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นสิ่งที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตฉันคือการคาดการของสมองเว้ยและสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกไอ้พวกนี้จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีส่วนไอ้คนที่คาดการว่าจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเสมอข้าจะไม่รู้เขาก็คือคนที่กลายเป็นคนโชคร้ายและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือสมองจำเป็นภาพดีกว่าจริงไหมถ้าไปดูภาพเศร้าๆดูภาพน่าสลดหดหู่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเป็นเรื่องที่ครูกดแรงดึงดูดบนโลกใบนี้สอนเวลาเห็นรถชนกันข้างถนนมันไม่ใช่ไทยมุงอย่างเดียวนะลูกฝรั่งแม่งก็มุงแขกแม่งก็มุงแล้วถ้าคุณหยุดรถหรือชะลอรถแล้วดูภาพที่เกิดแอคซิเดนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าจังหวะนั้นจิตใต้สำนึกคุณเปิดด้วยเก็ตป่ะหรือพูดง่ายว่าคุณแวะดูจิตคุณมันไปส่งคลื่นกระแสความสนใจจักรวาลมาอ๋อมึงสนใจอุบัติเหตุเหรออ๋อสนใจภาพหวัดเสียวภาพน่ากลัวเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวส่งมาให้อีกเพราะอะไรระบบ RASreticular activating system มันประทับภาพนี้ไว้แล้วมันก็มีโอกาสจะดึงภาพคล้ายๆกันเข้ามาเกิดในชีวิตคุณโอ้ครูใหม่สวัสดีค่ะครูใหม่บอกมาสายจะย้อนหลังค่ะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุข้างถนนอย่าไปชะลอรถดูค่ะรีบขับกลับบ้านอย่างปลอดภัยส่งได้แค่ส่งกำลังใจว่าเออขอให้ทุกอย่างปลอดภัยนะแล้วขับไปเลยอย่าไปเอาอีกแล้วแหวนวงนี้ อย่าไปยุ่งกับเขาเข้าใจยังอย่าให้สมองต้องมาจำภาพหรือเห็นภาพหวัดเสียวน่ากลัวอย่าไปประทับประทับภาพแบบนั้นจริงไม่จริงไอ้พวกคลิปที่สะกดจิตเดี๋ยวคำว่าสะกดจิตมันก็เป็นเรื่องดีนะดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้ภาพคลิปสวยๆใน YouTube ที่เป็นmansion billionaire ภาพที่แบบว่าไปเดินทุ่งดอกไม้ภาพที่ขึ้น private jet จริงไหมไอภาพดีๆแบบนี้ไปดูใน YouTube โอเคเปล่าโอ้โหนี่ทุกคนจริงมากจ้าสุปานีบอกนะคะคุณพัชนัทบอกแชร์ไว้ดูเลยค่ะคีย์แพงมากแม่จริงลูกพัชนัทนะคะคุณอทิตย์อทิปการบอกว่าจริงแม่จริงเลยนะคะคุณเยาะนะคะคุณเยาะสวยร้อยล้านปฏิหาริย์แห่งความโชคดีบอกว่าครูสอนชัดเจนมากค่ะลูกศิริวัลย์บอกแพงมากแม่นะคะคุณการบอกครูรุ้งสวยมากครับยิ่งกว่าฟ้ายิ่งกว่าท้องฟ้าก็ค่านี่แหละอย่างเงี้ยเหรอคะขอบคุณมากขอบคุณมาก อ่ะเข้าใจยังจริงมากลูกบาร์บี้บอกนะคะชาชนิดาบอกจริงที่สุดเอาล่ะเข้าเวิร์กช็อปได้ยังเนี่ยนี่ยังไม่เข้าเวิร์กช็อปแพงทุกคำไหมอ้อมแพงมากแม่เฮ้ยยังมีศัพท์ภาษาศัพท์วิชาที่เราควรรู้อีกเยอะนะลูกถึงบอกไงใครเจอครูชีวิตเปลี่ยนใครเจอครูมันโชคดีอะไอสิ่งพวกนี้บางทีเราไม่รู้อะแล้วเราก็งงว่าทำไมเราดึงดูดเรื่องโชคร้ายแบบที่เราไม่รู้ตัวจริงไม่จริงไม่อยากเป็นคนดึงดูดโชคดีแบบไม่รู้ตัวบ้างเหรอฟังแม่บ่อยๆฟังครูบ่อยๆโอเคไหมคะขอบคุณนะคะคุณณหทัยนะคะคุณสุกัญญาคุณกัญญาพรอากีแชร์แล้วจะเข้าเวิร์กช็อปแล้วครูรุ้งสอนดีมากเห็นภาพเลยค่ะคุณปากกาด้ามเดียวเพราะฉันตอบไปนี้ไม่มีใครกล้าคิดลบแล้วแม่งไม่ได้เพ้อเจ้อนะลูกที่บอกว่าให้คิดบวกแล้วครูบอกไว้เสมอเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกให้คิดบวกไว้ก่อนจดถ้าคิดอะไรไม่ออกให้คิดบวกไว้ก่อนเสมอไม่ได้เป็นคอนเซปต์หรือเป็นทฤษฎีหลอกเด็กนะลูกจริงไหมการคาดการมีสองด้านด้านดีกับด้านร้ายถ้าคุณคาดการด้านดีคาดคะเนด้านดีมี possibility ด้านดีคุณก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดี
ถ้าคุณมี possibility คาดการด้านลบคาดการว่าพยันภัยอันตรายสิ่งต่างๆสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นหรือมักจะล้มเหลวหรือคิดว่าคุณจะพลาดบ่อยๆไปสายต้องไปสายแน่เลยกูต้องไปสายแน่เลยมึงสายแน่นอนลูกเพราะในหัวมีแต่คำว่าสาย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 ก็คือสั่งร่างกายให้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปสายกับคนที่บอกว่าเนี่ยแม่หนูแบบว่าสั่งจักรวาลว่าถนนโล่งรถไม่ติดไปถึงที่ทำงานปุ๊บก่อนเจ้านายเข้าประชุม5นาทีหนูไปถึงก่อนเจ้านาย5นาทีอ่ะไม่จำเป็นต้องถึงก่อนครึ่งชั่วโมงแต่เอาเป็นว่าหนูจะต้องเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่ที่ห้องประชุม5นาทีแล้วเจ้านายก็เดินแวบเข้ามาคือเอาเป็นว่าหนูต้องไปถึงทันเวลาแม่รถจะติดอะไรจักรวาลแม่งเคลียร์ทางหมดเลยเพราะคุณเห็นภาพแล้วคุณสั่งว่าคุณต้องไปทันคุณเข้าห้องประชุมก่อนเจ้านายเจ้านายเขาอาจจะขี้แตกขี้ลาดท้องเสียอะไรอย่างนี้ก็ได้ฉี่รถกางเกงเอาเป็นไปได้หมดหรือจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่เขาจะมาทีหลังคุณอะโอเคป่ะมันเกี่ยวที่ใจคุณเลยอะโอเคเปล่าแต่ถ้าคุณคาดการเรื่องร้ายมาสายมาสายมาสายพอคุณบอกตัวเองมาสายแล้วคุณคิดภาพต่อว่าเอาละกูรู้เลยนี่กูต้องโดนกากบาทคาดหัวเลยวันนี้ทั้งวันกูรู้เลยว่าเจ้านายต้องแขวะกูทั้งวันว่านัดประชุมทีไรอ้อมมาสายทุกทีไม่ได้ว่าลูกยกตัวอย่างไม่ได้ว่าลูกเก็ทไหมอ้อมตรงเวลามากโอเคป่ะวันนี้นัดแต่งหน้าเขามาเร็วมากวันก่อนนัดแต่งหน้า9โมงเขามาเช้ามากอ้อมเป็นคนตรงเวลามากจริงเปล่าจริงอันนี้พูดจริงนะคะเดี๋ยวกลายเป็นไปสั่งจิตอ้อมเพราะอ้อมเป็นคนมาสายเก็ทยังทุกคนเก็ทไหมเก็ทไหมคะคุณปานีตอิงบอกพลังบวกยอดเยี่ยมมากแม่แชร์กี่แชร์แล้วฉันจะเข้าเวิร์กช็อปได้ยังเนี่ยลูกวันก่อนลูกทำสถิติไว้สูงมากนะ 6,000 แชร์วันนี้ลูกอย่ามาไก่กาอาราเล่นะตอนนี้ 2,200 แชร์นะเอ้ยแต่อีกหน่อยไม่ขึ้นกับยอดแชร์แล้วนะไม่ต้องแชร์เยอะก็ได้แต่ว่าส่งดาวให้แม่เยอะๆฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook ต่อไปลูกส่งดาวให้แม่เยอะๆนะคะไม่แชร์ไม่ว่าการส่งดาวให้ฉันก็พอรักนะจุ๊บๆแบบนี้อ่ะกิฟเจอครูรุ้งและทำตามที่ครูสอนชีวิตกิฟเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยค่ะคุณกิฟคุยสรีบอกเห็นภาพเก็ทมากมากโอเคใครเจอเลขจักรวาลแคปไว้ให้แม่ด้วยวันก่อนพี่โอแคปไว้ให้แม่3333พี่โอเร็วมากนะคะอันนี้2662 2662ใครแคปไว้ให้แม่ด้วยส่งให้แม่ทางอินบ็อกซ์เลยนะคะอ่ะสอนต่อแล้วสรุปสิ่งที่ครูสอนนะคะคุณอันนิตาครูสอนคุณเป็นวิทยาศาสตร์หมดครูถึงบอกว่ากฎแรงดึงดูดไม่ใช่เพ้อเจ้อถ้าใครสอนอะไรที่เพ้อเจ้อกับคุณไม่จริงละทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์มันตอบได้จริงไม่จริงเหนือกว่าตอบได้คือมันพิสูจน์ได้ด้วยใจคุณเองด้วยตัวคุณเองด้วยความรู้สึกคุณเองจริงไม่จริงนั่นแหละนะคะลูกรัดมาแล้วลูกรัดมาแล้วนะคะอ่ะโอ้เจมี่นะคะเจมี่หรือเปล่านะคะเจมี่นะคะส่งไปแล้วสุดยอดส่งดาวไม่ได้ค่ะเพียวทำไมส่งดาวไม่ได้ล่ะลูกยังไม่ได้เติมเงินหรือเปล่า ฟีเจอร์ใหม่อะไรเราต้องสมัครก่อนทำไมเราไม่สมัครล่ะลูกเรื่องนี้เรื่องสำคัญ มันเพิ่งมาวันนี้อ่ะเดี๋ยวครูรุ้งจะสมัครฟีเจอร์นี้ก็คือฟีเจอร์เติมดาวแล้วลูกรัวดาวมาเลยใครรัวดาวมาเราจะครางชื่อ เราจะมีป้ายไฟยกให้ตามชื่อที่ทุกคนครางมาโอเคไหมเราจะพูดกับเขาเป็นพิเศษเราจะโคชชิ่งผ่านเขาโคชชิ่งเขาผ่านจอใครเติมดาวเยอะปุ๊บเราจะโคชชิ่งเขาเป็นพิเศษผ่านหน้าจอเราใช้เขาโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเราได้ในขณะที่เราไลฟ์อยู่ดีไหมลูก แม่คะนี่คือวิธีการหาเงินแบบใหม่ Facebook มันสอนแม่ไม่ได้คิดเองนะคะอินสรีเติมดาวให้แม่แล้วน่ารักมากเสริมสวยบอนโบสวัสดีลูกนะคะอ่ะสอนแล้วเข้าเวิร์กช็อปแล้วคุยเล่นกับพวกเธอไปเยอะแต่ที่คุยเนี่ยแพงไหมนี่นิวที่แม่คุยเล่นแพงอ้อมที่แม่คุยเล่นแพงไหมนั่นเล่นเหรอนี่นิวถามแพงมากอ่ะเข้าเวิร์กช็อปแล้วเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะชื่อเวิร์กช็อปว่าเสมือนใช่เพื่อไปหลักล้านพร้อมทำเวิร์กช็อปหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะเมื่อกี้ตอนต้นไลฟ์
ครูเล่นเกมกับเราไปแล้วว่าเสมือนใช่มือนี้มีแสนหนึ่งมือนี้จับเงินล้านเสมือนใช่เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะโปรแกรมอะไรลงไปเขียนอะไรลงไปแต่ถ้าเราไม่สามารถสร้างเป็นภาพได้แปลว่าเราไม่ได้ทำงานอยู่ในคลื่นเดียวกับสมองและเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็ม 100% ในบรรดากฎแรงดึงดูดเนี่ยสิ่งที่แบบว่าเด็กๆ เล่นกันก็คือเขียนสั่งจักรวาลอันนั้นเด็กๆ เล่นของเด็กเล่นเมื่อก่อนครูเคยสอนเรื่องการเขียนลงในกระดาษนะคะแต่สุดท้ายครูให้คุณเขียนเพื่อให้คุณเกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วเห็นภาพจำได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณทำงานร่วมกับสมองเขาเรียกว่าใช้งานสมองอย่างเต็มกำลังไม่ใช่ให้สมองใช้คุณนะแต่คุณใช้งานสมองคือคุณต้องเห็นเป็นภาพและคนที่ฝึกเห็นเป็นภาพมันคือวิชามโนจิตนะมันคือวิชามโนจิตถ้าพูดทางนั้นก็คือถ้าพูดทางเป็นวิชาเลยนะคะเป็นวิชาเลยมโนจิตนะคะถ้าคุณใช้ให้เป็นแปลว่าอะไรคุณทำงานสั่งสมองแล้วคนกลุ่มที่สั่งสมองเก่งเห็นภาพเก่งชีวิตจะประสบความสำเร็จเร็วมากเป็นคนระดับโลกหมดเลยคุณรู้ใช่ป่ะนักแต่งเพลงคุณรู้จักบีโธเฟนป่ะนักแต่งเพลงอะเพลงคลาสสิกอะตาบอดอะลูกตาบอดแต่แต่งเพลงอะเพราะอะไรมองไม่เห็นตัวโน้ตนะลูกเขียนโน้ตไม่ได้นะลูกมองไม่เห็นโน้ตนะแต่งเพลงไม่ได้แต่งในกระดาษลูกแต่งในจิตตาบอดเบโธเฟนนะลูกเบโธเฟนน่ะโอเคเปล่าแต่งโน้ตแต่งเพลงระดับโลกเนี่ยเพลงคลาสสิกระดับโลกใช้จิตแต่งตาบอดนะลูกจริงไม่จริงอ๋อเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ใช่ไหมไอน์สไตน์เหมือนกันเขาเห็นภาพห้องทดลองของไอน์สไตน์คืออะไรมโนจิตจริงไม่จริงเอดิสันเห็นวิธีการสร้างหลอดไฟล่วงหน้าแล้วพี่น้องตระกูลไรส์บราเดอร์สเห็นแล้วว่าเครื่องบินหน้าตาเป็นยังไงเขาสร้างตามที่เขาเห็นเว้ยไม่ได้สร้างเป็นแบบนั้นแล้วถึงเป็นแบบนั้นเว้ยเห็นในนี้ก่อนแล้วก็สร้างตามที่เห็นอ๋อปีกแม่งเป็นอย่างนี้แล้วก็วาดออกมาเห็นในหัวก่อนแล้วหยิบกระดาษมาแล้ววาดมีปีกตรงนี้มีหางเครื่องบินมีท่อลมตรงนี้มีใบพัดหมุนตรงนี้เข้าใจป่ะลูกสร้างตามที่เห็นภาพล่วงหน้าก่อนโอ้โหขอบคุณคุณจีน่าค่ะสอนแพงไหม He didn't see note but he composed in my yes นะคะคีมาใช่ไหมมิสคีมาใช่ไหมลูกจูเนียร์โอคาฟี่มิสคีมาใช่ไหมวันนี้อืมจริงค่ะครูหนูเคยอ่านประวัติศาสตร์ของไอน์สไตน์ลูกอ้อมบอกแม่สอนแพงแชร์อีกเออแชร์อีกอ้อมพูดถูกแม่แชร์ด้วยลูกแม่แชร์ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เวิร์กช็อปที่ครูจะให้คุณนะคะคือเวิร์กช็อปเสมือนจริงเสมือนใช่โอเคแม่นี่นิวเสมือนจริงเสมือนใช่เพื่อไปหลักล้านเพื่อไปหลัก10ล้านเพื่อไปหลัก100ล้านเอาเบเบก่อนเลยกันนะเอาเบเบแต่โคตรทรงพลังเลยนะเอาแบบทรงพลังเลยนะขอแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์แล้วไปละพี่โอบอก2 4 4 5แชร์แม่แชร์ก่อนแชร์แล้วจะเข้าเวิร์กช็อปแล้วขออีกคนละหนึ่งแชร์ไม่ได้ขอเล่นๆนะจ๊ะขอจริงๆทุกคนจ๋าขออีกคนละหนึ่งแชร์ไม่ได้ขอเล่นๆนะลูกไม่ได้ขอด้วยสั่งเลยเนี่ยสั่งคนละหนึ่งแชร์จ้ะโอเคไหมจ๊ะให้3แชร์เลยรักนุชชี่ว่ะนุชชี่ลิเชสทีมครูอ้อมอ่ะครูอหลิงแห่งสปป.ลาวนะคะเมืองไทยมีครูรุ้งประเทศลาวมีครูอหลิงโอเคไหมนะคะ
ลูกสปป.ลาวมหาราชบอกแพงมากนะคะอ่ะเวิร์กช็อปวันนี้สั้นๆสั่นสะเทือนแล้วกันถ้ากินเวลาไปเยอะคุยเล่นไปเยอะแต่ไอ้คุยเล่นๆเนี่ยของแพงทุกเม็ดนะลูกหนูแชร์ยังให้เวลาแชร์อ่ะให้เวลาแชร์แชร์ให้เต็มที่แชร์ให้เต็มที่เร็วแชร์อ่ะให้เวลาแชร์เร็วแชร์ให้เต็มที่เลยเต็มสตรีมวุ้นเมื่อกี้แม่ไปหยิบหนวดปลาหมึกออกมันเลยเผยเลยคุณแม่รักแม่หลิงลูกแพรบอกแชร์ปั๊บบอกแชร์แล้วนะคะคุณปั๊บนะคะสุดยอดจริงมีปอบอกแชร์แล้วอ่ะแชร์นั้นลูกจะได้เริ่มเวิร์กช็อปแล้ววันนี้สอนแพงมากเดี๋ยวไลฟ์สถัดไปแชร์ไม่ต้องเยอะแต่ให้ดาวเยอะๆนะต่อไปอ่ะเอายางเอายางแชร์แล้วนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังกี่แชร์แล้วลูกโอกี่แชร์แล้วลูกโอ3,000แชร์ยัง3,000แชร์ยัง3,000แชร์แล้วอ้าวมาไปเวิร์กช็อปวันนี้นะคะชื่อเวิร์กช็อปว่าเสมือนใช่เพื่อไปหลักล้านค่ะเริ่มแล้วนะคะเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดในวันนี้ค่ะเป็นซีรีส์เวิร์กช็อปสร้างสายเสกสู่หลักล้านค่ะข้อที่1ค่ะหลายคนที่ครูปลดล็อกมาล่าสุดที่ครูปลดล็อกคนแรกที่ครูปลดล็อกก่อนคือครูอ้อมคนแรกในการปลดล็อกสายเสกเลยเนี่ยและคนล่าสุดคือโค้ชว่าเราจะไม่มีทางไปแตะถึงหลักล้านถ้าสมองคิดว่ายากและเราไม่มีทางได้จับเงินล้านถ้าเราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนมีลูกศิษย์2กลุ่มกลุ่มแรกขยันสุดๆทำคือทำลงมือทำอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดภาพความสำเร็จหลังจากลงมือทำเสร็จไว้ล่วงหน้าลูกศิษย์อีกกลุ่มนึงอาจจะลงมือทำน้อยกว่าหรือลงมือทำช้ากว่าหรือมาลงมือทำทีหลังไอ้คนเนี้ยแต่เขาใช้เวลาไปกับการสร้างภาพความสำเร็จปลายทางเขาคนเนี้ยจะสำเร็จก่อนคนนี้เพราะสมองเห็นภาพความสำเร็จล่วงหน้าแล้วถูกต้องไหมลูกชัดเจนไหมคะลูกไม่ชัดเจนไปลงคอร์สมโนจิตนะคะคอร์สมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งนะคะราคาโปรโควิดนะคะให้วันนี้วันสุดท้ายแล้วกันเนาะที่เท่าไหร่นะหมิวมโนจิตเนรมิตทุกสิ่ง9999ใช่ป่ะตอนนี้13,333ว้ายพูดราคาผิดทุกคนคะตอนนี้ราคาคอร์สมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งไปที่ 13,333 บาทล่าสุดเมื่อกี้แม่พูดราคาผิด9999แปลว่าใครลงวันนี้เฉพาะวันนี้ไม่เกินเที่ยงคืนให้ที่9999พูดออกไปเองใช่ป่ะต้องรักษาคำพูดใช่ไหมอ่ะมาสอนต่อใครอยากรู้เรื่องนี้ลึกๆกรุณาเชิญไปลงคอร์สมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งโอเคไหมคะสอนต่อนะ 1. ถ้าคิดว่ายากไว้ก่อนล่วงหน้าเงินหายากเงินล้านอ่ะคนที่ได้เงินล้านนี่มันต้องทำอะไรที่เหนื่อยๆยากๆเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปเงินหายากไม่พอ1ล้านมันเยอะเกินไปโอเคป่ะถ้าสมองคิดแบบนี้ยังไงก็ไปไม่ถึงหลักล้านอย่างที่2มีคน2ประเภททำเก่งแต่สร้างภาพความสำเร็จไม่เก่งอีกคนนึงอาจจะทำไม่เก่งเท่าไอ้คนนี้นะแต่สร้างภาพความสำเร็จไว้ล่วงหน้าเห็นภาพเก่งนึกภาพเก่งแล้วลงมือทำเหมือนกันคนนี้สำเร็จก่อน
สำเร็จกว่าอธิบายไปแล้วอะไรที่คุณสร้างภาพไว้ล่วงหน้าสมองจะนำพาคุณไปพบกับสิ่งนั้นเจอกับสิ่งนั้นในเรื่องของจิตใต้สำนึกจิตไม่มีการเวลาจิตไม่มีการเวลาจิตไม่รู้ว่ายังไม่ได้จิตไม่รู้ว่ายังไม่ถึงแต่จิตไปคลุกแล้วอำนาจแห่งจิตเกิดแรงสั่นสะเทือนส่งไปดึงดูดความสำเร็จนานาประการตามที่คิดไว้ล่วงหน้าเข้ามาในชีวิตผ่านการลงมือทำเก็ตไหมเคลียร์หมดทุกอย่างไหมทันไหมทันใช่ไหมทันไหมทุกคนทันไหมและเวิร์กช็อปวันนี้คือเสมือนใช่เพื่อไปหลักล้านต้องรู้สึกเข้าถึงเงินหลักล้านมี2แบบพร้อมยังเข้าถึงเงินหลักล้านมี2แบบพร้อมหรือยังโหวันนี้สอนดีมากพร้อมยังอันนี้คือสอนเป็นสเต็ปเลยนะลูกถ้าใครฟังไม่ทันกลับไปกรอฟังซ้ำๆวันนี้สอนสนุกมากอ่ะชอบสอนกดแรงดึงดูดชอบสอนเวิร์กช็อปชอบสอนวิทยาศาสตร์สมองแล้วก็ชอบสอนสิ่งที่เป็นเรื่องจิตใต้สำนึกชอบสอนเก่งถ้าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สมองกับเรื่องจิตใต้สำนึกชอบสอนเก่งเพราะแกะรอยตัวเองทุกเรื่องหมดเลยชอบตามทันไหมไปแล้วนะมี2ทางนะพร้อมนะโอเคนะสเต็ปถัดไปมี2ทางนะใครจะอาสาสรุปไลฟ์นี้ให้แม่เนี่ยแล้วทำเป็นกิ่งสรุปอะเขาเรียกว่าอะไรนะที่มัน mind map ถ้าวันนี้ไลฟ์นี้ลูกใครเอาไปแกะเป็น mind map พี่เตียงสรุปไลฟ์แม่เก่งมากเลยให้พี่เตียงทำเป็น mind map โหลูกจะเก็ตไลฟ์วันนี้เลยจะเก็ตไลฟ์นี้เลยพร้อมไหมลูกนะคะขอบคุณค่ะหนูก็ชอบคุณธีรยาน่ารักมากอมวยมาแล้วนะคะคุณสยามมนมาแล้วครูไหมบอกเห็นภาพไปให้ครูรุ่งโคชชิ่งค่ะยินดีค่ะครูไหมเอาแล้วนะแม่อยากให้คนไทยได้ฟังทุกคนอยากให้คนไทยมีความสุขบาร์บี้น่ารักมากเลยขอบคุณลูกแชร์ออกไปอีกถ้ามีเลขจักรวาลลูกอ้อมแคปไว้ให้แม่ด้วยนะอุ๊ยโอเคโอเคนะคะพร้อมแล้วนะพร้อมเวิร์กช็อปแล้วนะทุกคนพร้อมไหมหนูพร้อมไปกับแม่ไหมพร้อมแล้วนะมี2ทางค่ะอย่างแรกทางแรกของการไปถึงหลักล้านหรือไปถึงหลัก10ล้านหรือไปถึงหลักร้อยล้านใช้วิชานี้เหมือนกันใช้เทคนิคนี้เหมือนกันใช้ศาสตร์เดียวกันแล้วแต่ว่าคุณตั้งเป้าแต่ละคนไม่เท่ากันโอเคไหมอย่างแรกต้องรู้สึกเข้าถึงเงินหลักล้านฉันคู่ควรมันเป็นไปได้เงินล้านก็แค่ปึกละพันสิบปึกเองสำหรับเด็กตอนเราเป็นเด็กเคยคิดว่าเงินล้านเนี่ยถ้ามีเงินล้านเนี่ยมันคงแบบแบงค์ท่วมเต็มบ้านเลยไหมท่วมเลยไหมจริงไหมใช่ถูกไหมลูกถูกไหมพี่หมิวขึ้นไปบนห้องนอนพี่ไปบอกพี่โรดให้เปิดตู้เซฟหยิบไอ้ซองสีน้ำตาลที่มีเงินล้านหนึ่งมาบอกพี่โรดไปหยิบมาบางคนไม่เคยเห็นว่าเงินล้านมันแค่นี้นี่เองเดี๋ยวเอาให้ดูไม่ได้เยอะครูใช้วิธีการนี้ปลดล็อกโค้ชว่าอลิสาไม่รู้เข้ามาหรือยังเคยปลดล็อกครูอ้อมเคยปลดล็อกแม่ครูอ้อมด้วยเรื่องแบบเดียวกันรู้สึกเข้าถึงเงินหลักล้านอันนี้วิธีที่1เดี๋ยวมันต้องเสร็จ2วิธีฟังให้จบเอาให้จบเอาวิชานี้ให้คล่องเอาวิชานี้ให้ได้เอาศาสตร์นี้ให้ได้เอาเทคนิคนี้ให้ได้โอเคเปล่าไกด์นาเดียบอกโหแพงมากนะคะโทย่าบอกจริงลูกฝ้ายเพิ่งเข้ามาหรอพี่ฝ้ายแชร์ยังลูกแชร์ยังนะคะลูกแจ็คณทิศินีมาแล้วนะคะมาแม่สวยมากชีวิตไม่ยอมแพ้ขอบคุณลูกโอเคเดี๋ยวแม่ให้น้องหมิวไปหยิบเงิน
ร้านมาก่อนอ้อมจำได้ไหมไหนๆอ้อมมาเล่าซิหนูมานั่งข้างแม่เมื่อก่อนหนูเป็นเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่เป็นจังหวัดอะไรนะเป็นเด็กสุราษฎร์ธานีเป็นเด็กสุราษฎร์เด็กสุราษฎร์คนใต้คนใต้ลูกชาวสวนยางลูกชาวสวนยางนะคะอะไรนะหอยใหญ่อะไรนะหอยใหญ่ไข่แดงแร่งธรรมะแล้วก็เป็นคนที่ต้องพูดก่อนว่ามาจากคนที่เดินตลาดนัดใส่เสื้อผ้ามือสองโอเคไหมลูกเป็นคนที่แบบประหยัดเงินมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าติดหนี้มาก่อนมีบัตรเครดิตกี่ใบติดหนี้ทุกใบเต็มวงเงินทุกใบค่ะเต็มวงเงินติดหนี้ผ่อนชำระขั้นต่ำโอเคไหมแล้วก็ในครอบครัวก็คล้ายๆกันเป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นเหมือนกันโอเคไม่รู้แล้วครูปลดล็อกครูอ้อมนะพี่หมิวยังไม่ลงมาเลยขอบคุณมากมาเอามาเลยดิพี่แกเองลูกพี่แกเองแตงคิวนะคะขอบคุณมากโอเคแล้วเมื่อก่อนอ้อมรู้สึกว่าเงิน1ล้านเป็นไงบ้างลูกตอนเด็กๆคือรู้สึกว่าเงิน1ล้านมันเยอะมากแบบเต็มบ้านเหมือนที่แม่บอกเลยคือเราคิดว่ามันต้องแบบเยอะมากมันแบบมันเยอะมากต้องเต็มบ้านเลยแบบแม่เราก็บอกว่ามันเยอะมากเงี้ยค่ะแล้วก็หายากเงินล้านหายากนะเยอะอ๋อแม่มาแย่งหนูทำไมเนี่ย เยอะเกินไปสำหรับเราเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเยอะมากอ่ะมันต้องเยอะมากแน่เลยอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันอะไรนะใช่มันเยอะคำว่ามันเยอะมากมันเยอะเกินไปสำหรับเราหรือเปล่าตัวเราไม่ได้คู่ควรกับมันมันเยอะมันน่าจะเยอะเกินไปลูกคิดว่าเงินล้านหายากไหมหายากมากและ30ปีหนูก็ไม่เคยมีเงินล้านจริงๆค่ะไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยค่ะอย่าว่าแต่ล้านอย่าว่าแต่แสนติดหนี้ด้วยซ้ำถูกไหมใช่ค่ะแม่คือมีสูงสุดในชีวิตก็300,000คือแบบเก็บอดออมมัธยัสถ์ไม่ยอมใช้จ่ายอะไรเลยอ่ะก็มีสูงสุดแค่300,000แล้วพอไปลงทุนอะไรก็เจ๋งเลยอย่างเงี้ยค่ะแม่เก็ตยังฟังให้ดีนะเป็นแบบนั้นเลยก่อนจะมาเจอแม่ค่ะเพราะฉะนั้นใครบ้างที่คิดว่าพูดกันตรงๆอุ้ยยังลูกยังสอนไม่เสร็จอย่าเพิ่งนะอ่ะใครบ้างที่คิดว่าเงินล้านมันต้องเยอะใครที่คิดแบบครูอ้อมบ้างพูดกันตรงๆเลยวันนี้บอกกันตรงๆเลยเคลียร์บอกกันตรงๆนี่พูดจริงปะเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ลูกตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่ายังแบบยังรู้สึกอยู่อ่ะแม่จริงป่ะมานี่เลยนี่นิวขอบคุณพี่อ้อมมากเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่เปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่มานี่เลยเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่ใครรู้สึกว่าเยอะบ้างลูกมาเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่เลยมาพี่โสยสวัสดีลูกพี่โสยน่ารักมากโอเคใครบ้างพูดกับแม่ตรงๆเลยนอกจากพี่นี่นิวใครอีกใครที่คิดว่าเงินล้านมันยากอีกมันหมายถึงว่ามันต้องเยอะมากแน่เลยอ่ะใครอีกฝนรู้สึกมันเยอะเหรอมันเคยเห็นแล้วมันก็แค่เนี่ยโอเคจบไปใครอีกต้องแชร์แล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้มันดีจริงๆว่ะจริงอันนี้ดีมากเวิร์กช็อปนี้โคตรดีมากจริงค่ะเฮ้ยเวิร์กช็อปนี้ดีมากจริงๆนะพิมพ์มาเลยล่าบอกรู้สึกว่ายากในวัยเด็กใครรู้สึกว่ายากบอกแม่มาเลยคอส 9,999 บาทเริ่มคอสวันไหนคะครูลุงคุณละอองทิพย์คุณโอนเงินวันนี้ครูให้ทีมงานพาคุณเข้าคอร์สได้วันนี้เลยใครที่สมัครเรียนนะลูกคืนนี้ก็คือแม่พาลูกเข้าคอร์สคืนนี้เลยไม่ต้องรอช้าลูกต้องรีบเข้าไปเรียนเข้าใจไหมไม่ต้องรอช้าเอาแล้วนะลูกยิ่งสวัสดีลูกยังไม่จบอย่าเพิ่งเปิดเพลงเอาแล้วนะโทย่าคิดว่าเยอะลูกเปิ้ลวินเทจสำราญใจบอกแอปเปิ้ลเลยค่ะลูกโอบอก 3,449 แชร์เอาโอแม่สอนขนาดนี้ยังไม่ 4,000 แชร์อีกเหรอลูกโอบอกเกี่ยวอะไรกับหนูแล้วแม่ดาวบอกไลฟ์นี้ตื่นเต้นมากหนูเปิดคอร์สสอนภาษาไทยให้คนพม่าเงินเข้ามาเกินแสนหนูดีใจเสกแต่เงินแสนไม่เยอะเลยค่ะเพราะหนูว่าหนูทำได้มากกว่านี้อีกเยอะๆดูแล้วเงินล้านก็ไม่เยอะเลยนะคะแนนซี่นันซิงโอ้ลูกศิษย์ชาวพม่าเก่งมากลูกไม่เยอะสิบปึกเองนะคะถูกต้องครูคริสตัลเยี่ยมมากนี่นิวเนี่ยคือเงิน1ล้านบาทนี่นิวเนี่ยเงิน1ล้านบาทแค่นี้เองลูกแค่นี้เลยจับวัดน้ำหนักดูสิลูกตกลงล้านหนึ่งมันเยอะไหมไม่เยอะใช่ไม่เยอะเลยเงินล้านหนึ่งแค่นี้ลูก
ท่วมบ้านไหมโปรยมาแล้วล้นบ้านเต็มกระจัดกระจายเต็มบ้านไหมลูกไม่ไม่เยอะไม่เยอะแค่นี้เองเงิน1ล้านบาทอ่ะขยับปึกมาส่งนับซิลูกเอาให้แม่100,000 300,000 300,000 4 5 6 7 8 9 10โอเคไหมแล้วลูกรู้ไหมว่าเวิร์กช็อปที่แม่สอนธนาคารแห่งหนึ่งเปิดคลาสสอนเกี่ยวกับด้านการเงินเขาก็พานักศึกษาไปจับว่าเงินล้านมันเท่านี้เองนี่เรื่องนี้เขาทำกันเป็นเรื่องปกติมากเนี่ยล้านนึงมีเท่านี้เองลูกปึกละ110ปึกไม่ได้เยอะนะเพราะถ้าหนูคิดว่าเยอะหนูจะรู้สึกว่าเยอะเกินไปสำหรับหนูหรือเปล่ายากหรือเปล่าทุกคนเสพไปพร้อมกันไม่ได้เยอะไหมพี่นินิวใช่ค่ะแม่มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ทำได้ใช่จริงไหมอย่างแรกอยากให้เข้าถึงความรู้สึกนี้ครูจำไม่ได้ว่าหลักสูตรของธนาคารไหนแต่ลูกศิษย์ที่ทำงานด้านการเงินเล่าให้แม่ฟังว่าตอนที่เขาไปฝึกงานที่ธนาคารเป็นแบบเหมือนว่าเป็นนักศึกษาฝึกงานแล้วไปเข้าหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งนี่แหละแล้วธนาคารเนี่ยก็พาเด็กนักศึกษาจับว่าเงินล้านอ่ะก้อนเท่านี้น้ำหนักเท่านี้แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็เลยรู้เลยว่าเงินล้านหาไม่ยากเขาเรียนจบมาทำงานได้2ปีเขาเก็บเงินได้ล้านหนึ่งเลยโอเคไหมลูกหนูทำได้แน่นอนบาร์บี้โอเคไหมลูกคืออันนี้ทำเพื่อให้พวกเราเข้าถึงว่าตกลงใครบ้างที่พอเห็นล้านหนึ่งแล้วในใจเริ่มรู้สึกแล้วว่าแค่นี้เองเหรอใครเริ่มรู้สึกอย่างนั้นบ้างมานี่ใช่ไหมมานี่มานี่เลยมาจับลองจับดูเร็วๆไปตามน้องมามาเลยลูกมานี่มีสิทธิ์ลูกมีสิทธิ์เห็นมีสิทธิ์ได้จริงคือตอนแรกที่ครูถามว่าแบบลูกใหม่ใหม่100มันเองมานั่งอ่ะเถอะมาเถอะมาอ่ะหนูรู้สึกว่าไงคือตอนแรกที่เหมือนครูถามพี่นิวเนี้ยค่ะว่า1ล้านแบบใครที่รู้สึกว่ามันยากมากคือในใจหนูก็แบบรู้สึกเงี้ยแต่แบบไม่กล้าแบบไม่กล้ายกมือเงี้ยแต่พอแบบครูทําแบบเนี้ยค่ะแล้วมันเห็นภาพมันรู้สึกว่ามันก็แค่แบบกํามือเดียวเงี้ยใช่เออแบบรู้สึกจริงๆค่ะจริงจริงมันรู้สึกถึงความเป็นไปได้ของเรานะรู้สึกถึงความเป็นไปได้เลยแต่ก่อนคือไม่คิดว่าแบบคือไม่คิดว่าแบบเงินล้านแบบมันจะแบบมันแค่นี้อะไรเงี้ยนะทันทีที่สมองเปลี่ยนล่องความคิดเปลี่ยนความเชื่อใหม่เปลี่ยนการกะระยะคำนวณใหม่เอา1ล้านแค่นี้เองเหรอวะจริงๆแบบมันจับได้ด้วยมือเดียวค่ะมันจับได้ด้วยมือเดียวเขาพูดเห็นไหมเห็นไหมไม่อยากให้พวกเรารู้สึกว่า1ล้านมันเยอะเกินไปต้องรู้สึกว่าเป็นไปได้ก่อนจริงไม่จริงอันนี้คือข้อแรกนะยังข้อที่สองนี่จะซีดซาร์ดกว่านี้อีกพวกเธอถ้าเรียนต่อไปเนี่ยอันนี้ข้อหนึ่งโอเคไหมลูกโอเคมากทำตัวให้คุ้นเคยกับมันซะโค้ชว่ามันนั่งเมื่อที่บ้านแม่ในห้องท้องพระคลังอันนี้เล่าความจริงเลยนะโค้ชว่ามันนั่งเมื่อที่ห้องท้องพระคลังบ้านแม่คือตอนนั้นเขาเนี่ยขายของเก่งมากหาเงินได้เยอะมากลูกโค้ชว่าแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไปไม่ถึงหลักล้านสักทีเพราะในหัวเขารู้สึกว่าหลักล้านเงินล้านเยอะมากแม่ก็ไปหยิบเงินปึกเนี้ยนะคะตู้เซฟที่บ้านก็มีอยู่ปึกเดียวนี่แหละลูกไม่ได้มีอะไรเยอะแยะก็มีอยู่ปึกเดียวนี่เอ๊ะแม่ครูจะมีในตู้เซฟเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่ลูกก็คือเก็บไปแค่ปึกเดียวนอกนั้นอยู่ในแบงค์มีปึกเดียวเพื่อเนี่ยเพื่อสอนลูกศิษย์เวลาลูกศิษย์มาที่บ้านเราจะรู้ว่าเขาติดเลยเขารู้สึกว่าเงินล้านแม่งเยอะอ้อมก็ได้ความรู้สึกนี้เหมือนกันถูกไหมว่าเงินล้านมันแค่นี้เองครูอ้อมนี่หนักเลยเขาจับเงินสดเป็น10ล้านมาแล้ว10ล้านอ้อมจับปึกละล้าน10ปึกมาแล้วอ้อมอ่ะเขาปลดล็อกเลยลูกเขาทำอะไรเขารู้สึกว่า10ล้านมันไม่ได้เยอะแล้วแม่ก็ว่ากำลังนั่งเมื่ออยู่เมื่อคือจิตใต้สำนึกมันเปิดใช่ไหมแม่ลงมาซื้อปุ๊บเขาไม่ได้สนใจแม่เขานั่งเมื่ออยู่แม่ก็ไม่ทันให้เขาสังเกตแม่ก็โยนเงินไปหายเลยว่าแบบเฮ้ยคือช็อกอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนแบบว่าโดนช็อตอ่ะแล้วแม่ว่าแบบแม่นี่เงินล้านหนึ่งใช่ป่ะบอกใช่ว่าเหมือนช็อกๆว่าบอกเฮ้ยมันแค่นี้เองเหร
ทะลุล้านเลยคนมันเก่งอยู่แล้วอ่ะคนมันลงมือทำอยู่แล้วแต่ในหัวมันมีติ่งว่าล้านหนึ่งมันเยอะเกินไปโอ้โหวันนี้สอนแพงไหมแพงมากแพงมากเคยดูไลฟ์นี้ค่ะที่โค้ดว่าเห็นเงิน1ล้านสุดยอดขอบคุณพี่นิวได้นะคะไปทำตัวให้คุ้นเคยกับเงินล้านซะโอเคนะทุกคนทุกคนทุกคนดื่มด่ำไปด้วยกันก่อนเดี๋ยวแม่ให้ทุกคนดื่มนะตกลงล้านหนึ่งแค่นี้นะแล้วนะเห็นกันทุกคนแล้วนะไปพี่นิวเอาไปสร้างความคุ้นเคยนะคะไปแบบจับให้ได้น้ำหนักดมกลิ่นเงินปึกละแสนโอเคทางบ้านก็คือเห็นไปด้วยเห็นไปด้วยกันสอนต่อนะคะสอนต่อแพงมากแม่ดลันลักษ์บอกนะคะสอนต่อถ้าใครชอบเรื่องนี้ต้องเข้าไปโรงเรียนในคอร์สจิตจักรพรรดิจิตจักรพรรดินี่มีแต่เรื่องแบบนี้หมดเลยความรวยล้วนๆจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีเนาะคอร์สนั้นทุกวันนี้แม่ยังเข้าไปเรียนคอร์สที่ตัวเองสอนเลยแม่ชอบคอร์สจิตจักรพรรดิเดย์6มากแม่เข้าไปดูดในคอร์สนั้นตลอดนะคะหนูชอบเดย์9ใช่ไหมโอเคมาครูไหมทำได้สบายมากเอาละงั้นแม่ไปต่อแล้วนะอันไหนๆสอนแล้วแม่ว่าแม่ต้องให้สุดๆไปเลยอุ๊ยเลขจักรวาลเมื่อกี้3919แม่แคปไม่ทันไม่เป็นไรแม่อยากให้พวกหนูสุดๆเลยเอาแบบขอให้สุดๆก่อนที่จะไปข้อ2ได้ไหมให้สุดๆก่อนนะสเต็ปแรก1คือเราเห็นแล้วให้สาแก่ใจไปเลยรู้แล้วว่าเงินล้านเท่านี้ตอนนั้นแม่เปิดคอร์สเวิร์คช็อปคอร์สคนโปรดของจักรวาลลูกอ้อมมาไม่ทันเรียนคอร์สชื่อว่าซุปเปอร์ VIP คนโปรดของจักรวาลตอนนี้พี่นิวกำลังสนิทกับเงิน1ล้านบาทตอนนี้ถ้าภาพตัดไปฝั่งนั้นจะเห็นพี่นิวนั่งนับเงิน1ล้านกอดใหญ่เลยตอนนี้พี่นิวกำลังคลุกเคล้ากับเจ้าเงินกอง1ล้านใหญ่เลยดีมากนิวเอาให้เข้าถึงแค่นั้นเองแล้วก็ต้องรู้สึกไปถึงว่าง่ายเสร็จเป็นไปได้นี่ของฉันครอบครองได้สบายมากน้ำตาพี่นิวไหลแล้วตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่เป็นไปได้เข้าถึงใช่ไหมไหนมาอ่ะมาก่อนที่จะไปสเต็ปถัดไปไหนๆพี่นี่นิวรู้สึกยังไงไหนมาไงพี่ว่ามาแล้วพี่ว่าจำได้ไหมมาลุกมาพี่นี่นิวเป็นไงรู้สึกเข้าถึงเดินมาเลยเดินมาข้างๆแม่ตรงนี้ก็ได้มารู้สึกเป็นยังไงกอดเงินแล้วทำไมน้ำตาไหลเพราะอะไรมันปลดล็อกมันต้องปลดล็อกอะไรอ่ะแหละปลดล็อกว่ามันง่ายเหรอคือปลดล็อกว่าอะไรก็เหมือนรู้สึกรักก่อนความรู้สึกแรกค่ะแม่รู้สึกว่าแบบสิ่งเนี้ยคือเรารักแล้วเราก็คู่ควรน่ะเราคู่ควรที่จะมีอ่ะอันนี้ปลดล็อกจริง หนูเคยมีติดบัญชีแค่ล้านนึงแล้วพอมันล้านเสร็จมันก็ออกไปเลยแม่มันไม่เคยกลับมาเป็นล้านอีกเลยในบัญชีก็แบบเราก็เลยแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรวะทำไมเราถึงพอมาอยู่กับแม่วันนี้หนูก็คือหนูคงรู้สึกว่ามันยากจริงๆกว่าที่จะได้มันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนี้มันก็รู้สึกว่าเออเราคู่ควรอ่ะเราก็รักอยู่แล้วอ่ะแล้วเราศักยภาพเรามันมีมากกว่านั้นอ่ะคนส่วนมากจะไม่เชื่อว่าหนูไม่มีเงินล้านนะแม่แต่นั้นแหละมันเป็นที่ข้างในเราจริงๆคือเราหามาก็ออกไป มันไม่เคยเก็บได้เลยแต่หลังจากวันเนี้ยมันจะมาง่ายๆเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ว่า I deserve itฉันคู่ควรกับมันส่วนใหญ่1ล้านแรกอะจริงๆแล้วไม่ยากนะง่ายมากๆมันจะเป็นความรู้สึกในใจแบบเนี้ยลูกปลดล็อกว่ามันไม่ได้เยอะ2ฉันคู่ควรกับมันไออันที่2เนี่ยคือเขาร้องไห้เพราะเขารู้สึกว่าเขาคู่ควรกับมันขอบคุณนิวมากลูกโอ้
ากวันนี้แบบเป็นเวิร์กช็อปจริงจังมากเออดีใจลูกลูกคู่ควรจริงๆพี่นิวจริงหนูเก่งมากแล้วก็ตันยูมากด้วยพอดีแม่สนิทกับนิวเขาแต่งหน้าให้แม่บ่อยๆเนาะก็แบบสนิทกันนะคะเขาจริงๆแล้วเขาตัดไตไปข้างนึงบริจาคไตให้แม่ตัวเองเป็นเด็กที่แบบกตัญญูมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆเนี่ยแต่งหน้าทำผมแม่สวยปะล่ะที่เห็นแม่สวยๆอ่ะส่วนใหญ่เขาแม่มีช่าง2คนแต่ส่วนใหญ่เป็นฝีมือนิวนะโอ้พี่ปุ้มบอกน้ำตาไหลไปด้วยเลยนะคะลูกขอให้ทุกคนไปถึงความรู้สึกเดียวกับพี่นิวให้ได้ความรู้สึกว่าเราคู่ควรขอได้ไหมพี่ไอ้แม่แค่รู้สึกว่าภาพมันไม่ชัดอะใช่ไหมทุกคนเป็นแบบเดียวกันหมดครูรุ้งก็รู้สึกว่าเงินล้านมันเยอะหามาได้เท่าไหร่ตอนเป็นดีเทลยาใช้หมดเลยเงินจะแตะถึงล้านถึงล้านทีไรมันจะกลับมาที่ประมาณเหลือประมาณแบบเหยียบแสนตลอดเพราะว่าแม่รู้สึกว่าแม่ไม่คู่ควรเราเลยรักษามันไว้ไม่ได้ขอให้ทุกคนไปที่ความรู้สึกว่าเราคู่ควรนะคะโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหแฟนคลับพี่นิ้วเยอะเหมือนกันนะเว้ยเนี่ยพี่ว่าบอกสุดยอดเลยค่ะแม่ดีใจกับทุกคนในไลฟ์นี้นะคะพี่ว่าหลังจากวันนั้นก็ทะลุล้านไปเลยแล้วก็ล้านนะคะอ่ะชัดแจ๋วค่ะชัดไหมภาพชัดใช่ไหมอ่ะฉันต้องเข้าไปสอนในคอร์สไม่ใช่หรอฉันใช้เวลาอยู่กับพวกเธอเกินมาแล้วนี่พวกเธอจ่ายเงินฉันไหมเนี่ยไม่ได้จ่ายเลยแม่เรียนฟรี อะไรกันเนี่ยพี่ไอซ์เขียนในคอร์สบอกลูกศิษย์ด้วยอีก15ทีครูลุงจะเข้าไปสอน15ลูกบอกลูกศิษย์ในคอร์สด้วยวันนี้จะเข้าไปสอนวิธีการแกะพี่แกะรอยการทำคลิปสั้นพี่อ้อมร้องไห้ทำไมดีใจกับพี่นิวอ๋อพี่อ้อมดีใจกับพี่นิวโอเคเข้าใจและเข้าถึงคู่ควรมากอย่างที่2ก็คืออันนี้เดี๋ยวยังไม่ถึงอย่างที่2ให้เลยนะตอนครูสอนคอร์สซูเปอร์ VIP คนโปรดของจักรวาลเป็นคอร์สออนไลน์นะที่ครูทําบ็อกซ์เซตอะค่ะส่งไปให้ลูกศิษย์ทุกคนในคลาสนั้นเรียนกันหลายร้อยคนเลยครูทำเป็นบ็อกเซตมีสมุดบัญชีเงินฝากของจักรวาลเช็คเงินสดของจักรวาลตาประทับของจักรวาลแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากเลยเนาะมีแบงค์เงินให้ด้วยตอนนั้นครูซีล็อกพิมพ์แบงค์นะคะแบงค์พันก๊อปปี้เอานี่แหละลูกแบงค์ปลอมลูกแบงค์ปลอมเลยเพราะว่ามันคือแค่หน้าเดียวลูกแล้วเป็นกระดาษด้วยแบงค์ปลอมเลยแบบว่าเอาไปหลอกใครนี่มึงโดนตบกระบาลเลยอะคือดูปลอมมากนะคะซีล็อกแล้วก็ตัดส่งไปให้ทุกคนปึกละแสนแล้วครูก็ให้เขาสอดเอาเงินแบงค์พันของจริงสอดด้านบนกับสอดด้านล่างและให้เขาหยิบว่าปึกละแสนมันเท่านี้นี่เองมีลูกศิษย์หลายคนไปซีล็อกไปตัดกระดาษเป็นเงินเท่ากับปึกละแสน10ปึกให้เป็นเงินล้านแล้วก็สอดแบงค์พันไว้บนล่างแล้วก็เขาก็คือทำให้มันชินกับเงินหลักล้านรู้สึกเข้าถึงมันอันนี้คือวิชากฎแรงดึงดูด act as if หรือว่าเสมือนจริงบางทีเงินมันนอนอยู่ในบัญชีธนาคารมันไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนเก็ทไหมลูกคือมันต้องจับต้องมนุษย์เรามันต้องผัสสะประสาทสัมผัสทั้ง5มันต้องจับต้องด้วยนะคะอ่ะก็เอาไปทำเองได้ส่วนข้อที่2มาแล้วข้อที่2มาแล้วมาโอเคพร้อมไปข้อที่2กับแม่ยัง 3,888 แชร์แล้วนะคะอ๋อแจกดาวแม่ก่อนเลยนะคะคุณสุธานีนะคะทำให้มันชินไปเพื่อให้ถึงความรู้สึกที่ว่าเราคู่ควรเงินล้านมันก็เท่านี้เองนะคะจบแล้วนะอันข้อที่2ลูกเวิร์กช็อปเสมือนใช่เพื่อไปหลักล้านมาเอากระดาษกับปากกามายังไม่ต้องเอามาตอนนี้ก็ได้นะคะเขียนนะคะทั้งหมดลงไปเลย12ข้อมันจะคล้ายๆกับวงล้อปลดล็อกนะคะ12ตัวเลขที่12นะคะ
ลิสต์ออกมาเลยค่ะว่าถ้าวันนี้คุณสำเร็จเสร็จเป็นคนหลักล้านแล้วมีเงินฝากในบัญชี1ล้านแล้วมีเงินฝากในบัญชี10ล้านแล้วมีเงินฝากในบัญชี100ล้านแล้วคุณเห็นหน้าตาชีวิตตัวเองเป็นอย่างไร12ข้อเขียนค่ะเขียนค่ะนี่ไม่ใช่เวิร์กช็อปสดใช่ไหมถ้าเวิร์กช็อปเสร็จบอกเขียนค่ะคือทุกคนต้องเขียนตอนนี้เลยว่าเป็นหน้าตาชีวิตตัวเองเป็นยังไงเขียนรอบที่1เขียนออกมาเลยคุณเห็นหน้าตาชีวิตตัวเองเป็นยังไงใส่เสื้อผ้าแบบไหนอยู่กับใครนั่งกินข้าวอยู่ที่ไหนไปท่องเที่ยวประเทศไหนจุงมืออยู่กับใครนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแบบไหนนอนอยู่ในห้องนอนแบบไหนไปพักผ่อนชายทะเลหรือไปพักผ่อนตากอากาศที่ไหนขึ้นเขาไหมไปอยู่เหนือสุดเลยโรงแรมดาราทีวีหรูๆเลยไหมหรือคุณนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาในชีวิตไม่เคยเลยพ่อไปทางแม่ไปทางพ่อแต่งงานใหม่แม่แต่งงานใหม่ชีวิตครอบครัวแตกแยกไม่เคยรวมกันเลยแต่ในวันที่คุณสำเร็จอ่ะมีเงินล้านมีเงิน10ล้านมีเงิน100ล้านวันนั้นคือวันรวมญาติของครอบครัวคุณคุณสั่งอาหารอย่างดีเลยยาว10อย่างบนโต๊ะเลยแล้วเรียกพ่อแม่พี่น้องญาติของคุณมานั่งกินที่บ้านคุณให้สะใจคุณเลยแล้วเตรียมเงินไว้ใส่ซองไว้ปึกละหมื่นไว้แจกพ่อแม่ญาติพี่น้องให้สะใจคุณเลยเนี่ยเขียนออกมาคุณทำอะไรอยู่ตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่ตอนที่คุณมีเงินล้านหนึ่งแล้วตอนที่คุณมีเงิน10ล้านแล้วคุณทำอะไรอยู่ตอนที่คุณมีเงิน100ล้านแล้วคุณอยู่กับใครคุณทำอะไรคุณแต่งตัวแบบไหนคุณมีหน้าตาอย่างไรคุณให้อะไรกับผู้คนคุณออกมาไลฟ์แบ่งปันไหมคุณสอนคนไหมคุณช่วยเหลือคนไหมคุณเป็นแบบไหนในวันที่คุณมีแล้ว100ล้านใครยืนอยู่เคียงข้างคุณคุณยืนจับมือใครคุณกอดกับใครอยู่คุณให้ของขวัญกับชีวิตตัวเองด้วยอะไรคุณพูดกับลูกคุณว่ายังไงคุณพูดกับสามีคุณว่ายังไงคุณพูดกับพ่อแม่คุณว่ายังไงคำพูดอะไรที่หลุดออกจากปากคุณเป็นคำแรกหลังจากที่คุณมี10ล้านในบัญชีแล้วมี1ล้านในบัญชีแล้วมี100ล้านในบัญชีแล้วคำพูดไหนที่หลุดออกจากปากคุณพูดกับตัวเองกูแม่งสุดยอดคำไหนหรือว่าให้มันได้แบบนี้สิขอบคุณขอบคุณขอบคุณถึงแล้วว่า yes คำพูดไหนที่พูดกับตัวเองประโยคไหนที่หลุดออกมาเมื่อคุณถึงแล้วทำมันพูดมันเดี๋ยวนี้เลยพูดมันออกมาเดี๋ยวนี้เลยมันต้องเป็นเวิร์กช็อปถ้าเป็นเวิร์กช็อปอยู่เดี๋ยวฝนร้องไห้เลยน้ำตาไหลๆไม่ใช่น้ำไหลๆร้องคือมาบางอย่างแม่งต้องเป็นเวิร์กช็อปเรียนสดว่ะเปิดสอนเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดเลยดีไหมดีค่ะเฮ้ยอยากเปิดนะเว้ยเอาไหมไลฟ์นี้แพงมากคุณนงเยาบอกเอาประมาณนี้ไม่อยากบ้าพลังเยอะไลฟ์ฟรีจะอะไรกันนักหนานี่คือแบบว่าเกินตัวคุณลุงชอบทำอะไรเกินตัวอีก5นาทีต้องไปแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณลูกโอเคยังเดี๋ยวเปิดคอร์สเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดดีกว่าใครจะลงซูเปอร์วีพีลงเลยทางบ้านมาเรียนกับแม่ตอนนี้เขาเปิดแล้วนี่เขาเปิดแล้วนี่เขาให้มาเจอตัวได้แล้วนี่ใส่แมสผ้านั่งเรียนกันละกันใครจะเรียนคอร์สออนไลน์เดี๋ยวเปิดคอร์สเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดเลยเอาไหมเอาไหมเปิดเลยดีกว่าสอนเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูด7วัน7เวิร์กช็อปเอาว้าวคันมือเอาเป้าเอาเป้าเอาไหมให้เปิดเลยไหมเปิดคอร์สเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดเลยไหมไม่ได้เปิดคอร์สสอนมานานมากแล้วเอาไหม ครูไหมบอกน้ำตาไหลค่ะแม่ครูอิสรีบอกขอบคุณสำเร็จแล้วโว้ยเอาไหมคะเอาไหมเปิดเป็นคอร์สออนไลน์ง่ายๆเรียนที่บ้านได้แต่สำหรับซูเปอร์วีพีมาเรียนที่บ้านไงเหมือนรอบนั้นอะรอบซูเปอร์วีพีอะเหมือน14ขั้นตอนอะซูเปอร์วีพีอะเอาเปล่าเอาไหมพี่โอบอก 4,014 แชร์แล้วเปิดเลยครูอิสรีบอก7วัน7เวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดยืนสอนบ้าพลังตึงตังเหมือนคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตจำได้เปล่าใครเรียนบ้างคอร์สนั้น14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตเป็นเวิร์กช็อปสนุกเปล่าโค้ชโอบอกลูกน้ำตาไหลมากนะคะพี่ซ่าบอกเอาเลยแม่ครูไหมบอกอยากเรียนนะคะอาจารย์หยีบอกเอาค่ะใช่ลูกดาวดารินคำไหนคือคำแรกที่คุณจะพูด
คือครูอยากสอนแบบบ้าพลังบางทีสอนที่หน้าเพจเราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนในคอร์สเรียนเนาะอันนี้ต้องบอกลูกศิษย์ทุกคนก่อนว่าถ้าไปเจอครูในคอร์สใครไม่เคยเรียนจะรู้ว่าสุดๆนะคะคำพูดบางคำที่คุณไม่เคยได้ยินครูลุงพูดแบบนี้เลยเหรอคุณจะเจอมันในคอร์สออนไลน์คุณจะช็อกซีนีมาและสมองคุณมันจะถูกกลับขั้วเหมือนถูกใส่สารสื่อประสาทอันใหม่เป็นสูตรเร่งความสำเร็จนะสูตรเร่งความสุขปุ๋ยสูตรเร่งความสุขปุ๋ยสูตรเร่งความสำเร็จปุ๋ยสูตรเร่งความรวยปุ๋ยสูตรเร่งความเก่งในตัวคุณในคอร์สเหมือนคุณจะได้รับปุ๋ยแล้วคุณก็จะเป็นดอกไม้บานจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตงอกงามอย่างรวดเร็วเอาไหมครูเปิดคอร์สเวิร์กช็อปไม่สอนอย่างอื่นเลย7วันสอนเวิร์กช็อปมาเลยเอาไหมเอาเปิดเลยแล้วกันนะคะวันนี้ราคาพิเศษวันแรกซูเปอร์ VIP นะคะ7วัน7เวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดเนรมิตเงินล้านโอ้โหไม่เอาเงินล้านดีกว่าหว่าน้อยไปนะคะเปิดคอร์สเวิร์กช็อปกดแรงดูด7วัน7เวิร์กช็อปวันนี้ราคาพิเศษโอ้โหเอาแบบราคาดีๆไปเลยไหมเอาอยากได้ราคาต่ำกว่าหมื่นหรือสูงกว่าหมื่นเอาให้ลูกศิษย์เลือกได้ด้วยเหรอครูลุงเอาเร็วจะตั้งราคาจะบอกราคาแล้วนะคะเรียนค่ะแม่พร้อมโอนอมวยบอกพี่ไอ้ตั้งซิมซีเอฟไว้ยังตั้งเลยตั้งทันไหมตอนนี้ตั้งทันป่ะตั้งทันป่ะต้องเอาอันนี้เหรอเอาเร็วทุกคนพิมซีเอฟเลยราคาวันนี้วันเดียวเท่านั้นเลยนะจ๊ะมาจ้ะโอเคนะคะอยากเรียนต้องได้เรียนค่ะมาค่ะ7วัน7เวิร์คช็อปเอาราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะแม่โอเคพี่ว่าบอกแม่สอนแพงมาก7วัน7เวิร์คช็อปเอาเลยค่ะครูหมายบอกว่ากราบค่ะรับปุ๋ยสุดเร่งความสุขสุดเร่งความรวยนะคะต่ำกว่าหมื่นได้เลยด้วยเหรอแม่ครูอิสรีพร้อมโอนลงซุปเปอร์ VIP คนแรกเลยพี่ไอพิมพ์ยังตั้งยังจะได้เขาพิมพ์รอประกาศราคาอ้าวอยู่นี่นี่เองตั้งยังหลุดตั้งคำว่า CF เฉยๆก็ได้ใช่ต้องเข้าอ๋อเหรอโอเคทุกคนรอแป๊บนึงทุกคนรอแป๊บอย่าเพิ่งพิมพ์ลูกมันไม่เด้งหรอกตอนนี้ CF กันมาแล้วใจเย็นลูกใจเย็นอะไรนะเอาใจๆไปเลยนะวันนี้วันเดียวราคานี้นะมาวันอื่นไม่ให้ราคานี้แล้วนะวันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียวเลยนะพี่ไอ้วันนี้วันเดียวเลยนะเฮ้ยวันอื่นไม่ให้จริงๆนะอ้อมวันอื่นแม่ไม่วันอื่นไม่ให้จริงๆนะวันอื่นคือแบบไม่ใช่ราคานี้ตั้ง CF ยังเท่าไหร่แค่พิมพ์คำว่า CF อย่างเดียวพอพร้อมยังพี่ไอทุกคนพร้อมยังคะโอ้โหอ่ะไม่ได้เปิดคอร์สมานานมากแล้วลูกสอนฟรีเป็นแบบโอ้ยไม่ได้เปิดคอร์สเลยลูกสอนฟรีตลอดสอนฟรียังขนาดนี้เรียนคอร์สเมื่อกี้เวิร์กช็อปยังน้ำตาไหลกันไอ้คนที่มาเรียนซุปเปอร์ VP ระวังเตรียมตัวให้ดีนะซูเปอร์วีพีจะได้เจออะไรที่สั่นสะเทือนโอเคเปล่าอ้าวพี่ไอพิมพ์ CF เลยนะคะเฉพาะราคาวันนี้คอร์สเวิร์กช็อปกดแรงดูด7วัน7เวิร์กช็อปเปิดตัวที่ราคาวันนี้วันเดียวเว้ยวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ขึ้นเลย 9,990 บาทตกเวิร์กช็อปละ 1,000 กว่าบาทโอ้โหวัน7เวิร์กช็อปหมอนิวบอกเท่าไหร่ก็เรียนค่ะแม่อ๋อวันนี้วันเดียวนะราคานี้พรุ่งนี้ราคาที่แม่อยากจะพูดคือ12,990บาทโอเคป่ะ CF เลยพิมพ์ว่า CF เลยวันนี้วันเดียวคือราคา 9,990 บาทพิมพ์แค่ CF นะพอไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขอะไรเลยพิมพ์แค่ CF เลยลูกวันนี้วันเดียวค่ะวันนี้วันเดียวค่ะวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้เป็นราคาที่แม่อยากพูดจากหัวใจคือ 12,990 บาทค่ะซุปเปอร์ VIP มั้ยซุปเปอร์ VIP มั้ยตอนนี้มาเรียนได้แล้วนะเจอตัวกันได้แล้วนะเขาก็ใส่แมสกันถูกป่ะแล้วแม่ก็มีเครื่องวัดไข้ที่บ้านใครจะก้าวเข้ามาในอาณาจักรของแม่วัดไข้ก่อนโอเคป่ะต้องวัดไข้แล้วก็ใส่แมสนั่งเรียนตลอดการเรียนแล้วก็จะต้องระยะห่างกันคือแม่สอนซูเปอร์วีพีสอนตรงนี้เลยดีไหมสอนตรงลานตรงเนี้ยแล้วก็เอาเก้าอี้มาแล้วก็นั่งห่างๆกันซูเปอร์วีพีรับรอบละแค่กี่คนดีอะ
รับได้นะ20คนน่ะแต่ว่าต้องนั่งห่างกันเนี่ยนั่งให้เต็มบ้านแม่เลยห่างกันเนี่ยไปเลื้อยไปตรงขึ้นขั้นบันไดขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนี้ยโอเคเปล่าเอามั้ย CF มาเลยจ้าลูกเอาเครื่องคิดเลขมาดิอยากรู้เหมือนกัน 9,990 บาทเนี่ย7เวิร์คช็อปเนี่ยมันตกเวิร์คช็อปละกี่บาทถูกเกินไปแล้ววันนี้วันเดียวนะพูดแค่นี้แล้วฉันสอนดีมากด้วยสอนหน้าเพจยังสอนขนาดนี้ 9,990 บาท7เวิร์คช็อปตกเวิร์คช็อปละ 1,427 บาทกูปิดบ้านดีกว่าปิดไลน์นี่แล้วรู้สึกไม่ไหวละรู้สึกมันถูกเกินไปปิดเลยไม่เอาพี่ไอเอาคืนมาดิจะเปิดเพลงไล่คนแล้ว เร็วๆกลับมานะคะเร็วหนูพูดคำว่าแม่ต้องทำราคา 9,990 บาทหนูพูดถูกโอเคอยู่ภูเก็ตไปไม่ได้ค่ะสนามบินปิดโอ้จริงด้วยซูเปอร์ VIP นะคะอะไรลูกหลังที่10ซูเปอร์ VIP เราเรียนกันเมื่อไหร่ดีอะไรนะสิ้นเดือนเฮ้ยขอบคุณหัวใจทองคำทีมงานบอกว่าราคา 9,990 บาทไม่ได้ค่ะทีมงานไม่อนุญาตค่ะซูเปอร์ VIP เหรอลูกซูเปอร์ VIP มาเรียนที่บ้านก็คือซูเปอร์ VIP ก็คือราคาเดิม 29,990 บาทถูกไปป่ะซูเปอร์ VIP ถูกไปอ่ะไอ้บอกถูกมากใช่ป่ะถูกไม่ซูเปอร์ VIP ก็คือมาเรียนแค่วันเดียวไงรับ7รอบไงรอบละ1เวิร์คช็อปมาเรียนสดหรือไม่รับซุปเปอร์ VIP เลยดีกว่าเรายิงโอเคเอา CF มาค่ะ CF มาค่ะ CF มาค่ะมีออนไลน์ค่ะ 9,990 บาทค่ะสสิวิมล CF มาเลยค่ะ CF มาเลยค่ะคุยสรีลงแล้วค่ะ VIP 29,990 บาท CF มาเลยค่ะ CF มาเลยค่ะ CF มาเลยค่ะโอเคค่ะโค้ด OCF Super VIP ค่ะโอเคเฮ้ยอยู่ต่างประเทศไปไม่ได้เรียนออนไลน์สิ9999พิมพ์ CF มาทุกคนคะวันนี้แม่มีแขกรับเชิญพิเศษสำคัญแม่ลืมค่ะทุกคนคะอย่าเพิ่งออกค่ะ2882ท่านแม่ขอเวลาอีก10นาทีนะคะวันนี้แม่มีแขกรับเชิญพิเศษมากๆแขกรับเชิญพิเศษสุดๆเลยทุกคนคะแม่ขออภัยลูกแม่ลืมลูกสาวแม่ได้ยังไงนะคะ CF มาเลยค่ะ CF ค่ะพิมพ์คำว่า CF ราคาวันนี้นะคะ 9,990 บาทเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะโอเคไหมคะหูยถ้าฉันทำคลิปวิดีโอแล้วประกาศราคา 12,990 บาทอย่ามาขอฉันย้อนหลังนะเออนะคะแล้วในเวิร์กช็อปนี้นะคะก็ขนาดวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปจับเงินล้านแล้วนี่ก็เป็นเวิร์กช็อปนะคะคือแม่เชื่อว่า7วัน7เวิร์กช็อปเนี้ยจะมีน้ำบ่อน้ำตาแตกกันจะมีร้องไห้กันแน่นอนแม่รู้สึกว่าคือปลดล็อกอ่ะมันจะเป็นเวิร์กช็อปที่ปลดล็อกอ่ะแล้วมันจะใช้กดแรงดึงดูดแบบสะใจแบบเหนือมนุษย์นะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะเอาละค่ะครูคะ10ล้านไม่พอต้องคิด100ล้านดีมากกดไม่ใช่คนธรรมดาลูกนะคะพี่โสจิตนาบอก CF Super VIP 29,900 นะคะคุณขวัญตาบอก CF Super VIP นะคะคนส่วนใหญ่อยากเรียน Super VIP ว่ะแต่ลูกต้องยอมรับความจริงนะว่าเราจะห่างกันเราจะมีพื้นที่ที่ห่างกันแบบนี้ตรวจวัดไข้แล้วก็ใส่แมสโอเคป่ะทุกคนต้องอยู่พื้นที่ที่ห่างกันหมดเลยในบ้านแม่โอเคป่ะโอเคนะต้องมีระยะห่างนะเว้ยซูเปอร์ VIP อ่ะจริงป่ะก็เหมือนออฟฟิศเปิดแล้ววะลูกก็เหมือนออฟฟิศเปิดคนก็ไปทำงานอ่ะตอนนี้เขาก็ไปทำงานออฟฟิศแล้วนะเขาใส่แมสดูแลตัวเองจริงป่ะจริงเอามา CF มาเลยค่ะ CF มาเรื่อยๆ CF มาเลยลูกวันนี้ก็ 9,990 บาทตัดบัตรเครดิตได้และคุณสามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคะคุณสามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคะโอเคมั้ยคะคุณจุฑารัตน์ CF Super VIP แล้วนะคะคุณกิฟต์จันจิรารักคุณกิฟต์มากนะคะคุณสรุดาหมิวนะคะบอก CF Super VIP 29,900 บาทค่ะครูเอาไปห่างกัน2เมตรสนามใช่ค่ะน้ำปั่นเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดพื้นที่เองแล้วก็กากบาทไว้ตั้งโต๊ะเรียนทุกคนต้องนั่งตามกากบาทพื้นที่ไว้ห่างกันนะคะโอเค CF มาเลยลูก CF มาเลยเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าอินบ็อกซ์ใช่มั้ยพี่หมิวตอนนี้เด้งเข้ามายังลูกเด้งนะคะตอบไม่ทันแล้วนะคะโอ้สุดยอดมาเอา CF มาค่ะ CF CF เร็วๆไม่เคยเปิดราคาถูกขนาดนี้ตกเวิร์คช็อปละ 1,400 บาทโอ้
อ้าวมานะคะทุกคนจะไปนะคะแม่ขอบอกแจ้งข่าวดีข่าวดีสุดๆเลยสำหรับคนที่ต้องการสร้างอาชีพต้องการสร้างเงินสร้างเงินพิเศษเงินไหลอีกหนึ่งช่องทางบนโลกออนไลน์นะคะวันนี้แม่ได้รับเชิญนะคะจากครูอ้อมเจ้าของแบรนด์เจสิก้านะคะวันนี้มีใครเห็นโปสเตอร์เจสิก้าที่แม่แชร์ในเพจแม่ไหมเมื่อวานนี้นะคะครูอ้อมเจ้าของแบรนด์เจสิก้านะคะเอาถือกล่องมาด้วยถือกล่องเจสิก้ามาด้วยอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับครูอ้อมเจ้าของแบรนด์เจสิก้าวันนี้เคาะวันนี้เคาะจนแบบว่ามือจะเป็นรูแล้วไหมลูกช่วยไหมคะเออลูกช่วยเคาะนะคะเอามาแล้วนะคะมาค่ะอยากไป VIP ค่ะพี่เรียนอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะตอนนี้ยังมาไม่ได้นะคะพี่เรียนคะเอออ่ะครูอ้อมเจ้าของแบรนด์เจสิก้านะคะตอนนี้ครูอ้อมเปิดโปรเจกต์นะคะครูอ้อมเป็นนักขาย100ล้านมารู้จักแม่แล้วเป็นนักขาย100ล้านและเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนะคะเจสิก้าวาลุวังกระดิ่งเจสิก้าซีรั่มและเจสิก้าไนท์ครีมนะคะตัวนี้เลยนะคะ2ตัวนี้พี่ไอซ์เอาโปสเตอร์ขึ้นเลยค่ะแทรกเต็มหน้าปิดหน้าแม่กับพี่อ้อมไปได้เลยอ่ะครูอ้อมมีโปรเจกต์นะคะตอนนี้โปรเจกต์สร้างคนธรรมดาให้เป็นสุดยอดนักขายสายเสกค่ะวันนี้ครูอ้อมมีโปรเจกต์นะคะเดี๋ยวให้ครูอ้อมพูดให้ฟังสั้นๆดีไหมลูกค่ะแม่และทุกคนนะคะจะได้มีสิทธิ์เข้าคอร์สเรียนคอร์สนี้ฟรีนะคะครูอ้อมเปิดคอร์สที่ชื่อคอร์สว่าสั่งจิตปิดการขายค่ะสั่งจิตปิดการขายโอ้เอาโปสเตอร์ขึ้นยังพี่ไอซ์โปสเตอร์ขึ้นแล้วโปสเตอร์สวยไหมคะทุกคนคะโปสเตอร์สวยไหมคะโปสเตอร์สวยไหมคะทุกคนสวยมากอ่ะพี่อ้อมคอร์สนี้นะคะครูอ้อมที่เป็นนักขายร้อยล้านและเป็นเจ้าของแบรนด์เจสิก้าลูกอ้อมแกะออกมาให้ดูกระปุกครีมเจสิก้าว่าเป็นยังไงนะคะนอกจากครูอ้อมเป็นเจ้าของแบรนด์เจสิก้านะคะก่อนจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์เจสิก้านะคะครูอ้อมนะคะก็สร้างผลลัพธ์จากการขายนอกจากยอดขายร้อยล้านแล้วนะคะครูอ้อมก็ยังเป็นแกรนด์ดีลเลอร์เบอร์หนึ่งที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งตลอดการเลยของแบรนด์ลิเชสแบรนด์ลิเชสเปิดมานะคะแล้วองค์ความรู้ที่ครูอ้อมได้นะคะจากการเรียนในคอร์สของแม่ทุกคอร์สนะคะกดแรงดึงดูดนะคะจนกลายเป็นเจ้าของเพจพลังคำพูดดึงดูดล้านเพราะว่าเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญและชำนาญนะคะในการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า affirmation หรือการใช้พลังคำพูดสั่งจิตค่ะและครูอ้อมนะคะก็จะเอาความรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดการใช้พลังคำพูดที่สามารถสร้างชีวิตพลิกชีวิตของครูอ้อมจากคนติดลบเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะให้กลายมาเป็นคนนี้ที่วันนี้นะคะมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นนักขายร้อยล้านเป็นดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลนะคะจากวิชาที่ครูอ้อมได้เรียนรู้กับแม่บวกกับการลงมือทำต่อเนื่อง3ปีเต็มๆนะคะกับการเป็นนักขาย100ล้านที่แบบยอดขายอันดับ1ตลอดกาลอันนี้คือสิ่งที่ครูอ้อมภาคภูมิใจมากเพราะครูอ้อมใช้วิชาที่แม่สอนมาลงมือทำแล้วเกิดผลลัพธ์ได้จริงและสามารถส่งต่อสิ่งนี้ให้กับทีมงานได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะวิชาสั่งจิตปิดการขายเนี่ยนะคะแม่ต้องบอกก่อนเลยว่ามีลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ที่รู้จักกันสนิทกันใกล้ชิดกันอยากให้แม่อยากให้ครูรุ้งเปิดคอร์สสอนการขายนะคะแต่ช่วงนี้ครูรุ้งยังไม่ได้มีแพลนว่าจะเปิดคอร์สนะคะตอนนี้ครูรุ้งก็เซตอัพธุรกิจอะไรหลายๆอย่างนะคะธุรกิจใหม่ๆของครูรุ้งด้วยนะคะเซตอัพอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากในช่วงโควิดตื่นเต้นมากมีอะไรที่ตื่นเต้นนะคะเตรียมตัวให้พวกเราได้พบเจอกับครูรุ้งอย่างสนุกสนานอีกมากมายหลายหลากแน่นอนนะคะแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขขึ้นไปอีกด้วยก็ยังไม่ได้มีโปรแกรมว่าจะสอนคอร์สนักขายครูลุงบอกไว้แล้วว่าสรรพวิชาที่ครูลุงสอนเกี่ยวกับการขายที่ครูลุงปิดการขายที่ลุงขายทุกอย่างครูลุงเป็นครูสอนการขายแล้วก็จบมานี่ก็คือเป็นดีเทลยามา10ปีทำงานปีแรกขึ้นเป็นเซลส์แมเนเจอร์นะคะแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับการสร้างยอดขายของครูรุ้งนะคะแล้วก็ครูเนี่ยช่วยอาจารย์บดิตขายจนกระทั่งครูเนี่ยมีตำแหน่งเลยนะคะว่าลุ้งมาร้านแตกลุ้งมาร้านแตกลุ้งมาร้านแตกครูไปช่วยอาจารย์บดิตขายคอร์สขายออดิโอบุ๊กขายทุกอย่างของอาจารย์บดิตเนี่ยถ้าครูรุ้งไปไลฟ์ไหนไลฟ์นั้นร้านแตกนี่คือฉายาของครูรุ้งลุ้งมาร้านแตกลุ้งมาร้านแตกอาจารย์บดิตคือทีมงานทุกคนจะรู้แล้วครูเป็นคนอาจารย์ให้ครูทีมเทรนนะคะลูกศิษย์ที่มาช่วยอาจารย์ขายของนะครับช่วยปิดการขายหรืออะไรแบบนี้ครูรุ้งนี่คือคนคนนั้นเลยรุ้งมาร้านแตกไลฟ์หนึ่งละไลฟ์หนึ่งไลฟ์อาจารย์บดิตร้านแตกครูช่วยอาจารย์บดิตมาตั้งแต่5ปีที่แล้วขายออดิโอสมัยนั้นยังไม่มีคอร์สออนไลน์ด้วยซ้ำลูกคิดดูดิขายออดิโอยังไงขายบ็อกเซตยังไงให้ร้านแตกทุกไลฟ์ที่ครูไป
นะแล้วครูเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสนะลูกเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าครูไม่ใช่สอนแค่กดแรงดึงดูดแต่ครูลงสนามทำธุรกิจครูขายสินค้าอยู่บนโลกออนไลน์ของจริงนะลูกฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาการขายครูบอกเลยว่ามันสุดยอดมากแล้วมันมีวิชาการขายที่เรียกว่าการอัพเซลโหอันนี้คืออ้อมเก่งสุดๆนะในบรรดาลูกแม่ทั้งหมดในแบรนด์ลิชเชสอ้อมคือยอดขายอันดับ1ของแบรนด์ลิชเชส3ปีซ้อนนะคะแล้วก็การอัพเซลคือทุกคนจะรู้ว่าอ้อมนี่คือเจ้าแม่แห่งการอัพเซลคือตัวแม่แห่งการอัพเซลเลยและลูกรู้เปล่าลูกค้าเนี่ยนะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ6กลุ่มโอ้โหใครอยู่นี่คือโชคดีมากเลยอ้อมจริงค่ะแม่แม่เป็นคนที่ไม่หวงวิชาลูกจะคิดว่าเฮ้ยแม่มาขายเจสิก้าขายคอร์สครูอ้อมแม่นี่แหละแม่งตัวสอนเลยเพราะฉะนั้นคุณอยู่คุณฟังอยู่ในไลฟ์นี้คุณโคตรโชคดีอ่ะเนี่ยแม่ก็อ้าปากบอกแล้วว่าลูกค้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ6กลุ่มค่ะโอ้ยตื่นเต้นมากนะคะสุดยอดและค่ะคอร์สนี้ถ้าคุณเห็นโปสเตอร์นะลูกเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวแม่จะอ่านให้ฟังวันนั้นแม่แชร์มาที่เพจแล้วไม่รู้ว่ามีใครได้เห็นโปสเตอร์คอร์สนี้บ้างนะคะอ่ะนะคะแม่บอกเลยว่าคอร์สนี้นะเนื้อหาที่ครูอ้อมนะคะมาปรึกษามาเข้ามาหาแม่แล้วก็มาปรึกษาแม่นะคะบอกแม่ช่วยมาเป็นguest speakerมาช่วยสอนให้แบรนด์ลูกด้วยได้ไหมมาช่วยสอนให้คอร์สนี้ของลูกด้วยได้ไหมนะคะก็ไปช่วยสอนนะคะเพราะว่าเงินมาเพราะว่าวิชาที่ครูอ้อมนะคะเงินมานะคะอ้อมจ่ายเงินแม่จ่ายดีด้วยนะคะจ่ายเงินแม่ดีนะคะแม่ก็เลยไปสอนให้ถ้าอ้อมจ่ายไม่หนักนะคะคือเงินซื้อแม่ไม่ได้นะคะถ้าไม่มากพอนะคะแต่เงินที่อ้อมเอามาจ้างแม่มากพอนะคะเปล่าขอบพระคุณใช่ไหมคะหนูเงินซื้อครูลุงไม่ได้เลยนะลุงเงินซื้อครูไม่ได้เลยครูนี่หัวใจล้วนๆนะคะเงินซื้อครูไม่ได้เลยถ้าไม่มากพอนะคะแต่ครูอ้อมนะคะเอาเงินมาแลกมากพอนะคะอ่ะเฮ้ยค้างเปล่าเช็คให้ด้วยแม่ด้วยพี่นิ่นิวเช็คให้แม่หน่อยลูกนะคะค้างไหมเฮ้ยไม่ได้นะพี่ไอ้ไม่ค้างค้างค่ะลูกค้างไหมพี่ไอ้ช่วยแม่หน่อยอุ๊ยไม่ได้แล้วอ่ะอุ๊ยไม่ได้ค้างสวยคนเดียวก็ทะลุจอแล้วนี่สวย2คนค้างลูกพี่ไอ้ค้างโหเฮ้ยยังไม่ได้พูดเดี๋ยวอัดเป็นคลิปไหมคะแม่เดี๋ยวอัดเป็นคลิปส่งให้หรอมายังพี่ไอ้ค้างว่ะใช่ไหมค้างไม่มา CF กันลัวนะคะมาแล้วหรอมายังค้างค้างใช่พี่ไอ้พีคคืออะไรเหรอลูกคือเหมือนมันประมวลผลไม่ทัน CPU มันคอมมันทำงานไม่ทันคือพี่สวยพีคใช่ประมาณนั้นหรือคอมเมนต์รัวไม่พวกนี้อันนี้มันจะเกี่ยวกับไอ้ตัว CPU เนี่ยเวลามันพีคขึ้นอย่างเงี้ยเป็นสีแดงไม่แล้วมันเกิดจากอะไรเหมือนเวลามันทำงานไปเรื่อยๆแต่ปกติเราก็ไลฟ์ใช่มันก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณจังหวะเนี่ยหรอ 5% 10% ที่โผล่ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่มันจะกลับมาแต่บางทีมันไม่กลับกำลังหลุดแล้วหลุดแล้วอ่ะไปบ๊ายบายสวัสดีทุกคนคอมค้างเลยเนี่ยลูกหวานโอเคไปไลฟ์นี้จักรวาลอยากให้คนได้ลงเวิร์กช็อปเขาแน่จริงๆมันสุดยอดยอดเยี่ยมที่สุดแม่